จะแบ่งปันกับเป็นน้องในเรื่องสําคัญนะครับเรากําลังอยู่ในซีรีส์เรื่องถวายตัวนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะต้องอม,มีมีใจที่พร้อมที่จะอุทิศตัวให้กับพระเจ้าในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเราคิดว่าการมาเชื่อพระเจ้าเราคงจะอยู่ในระดับเดิมและแค่นั้นก็พอแล้ว แต่ความเป็นจริงเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราควรจะขยับขึ้นเพราะยิ่งเราเองมีประสบการณ์กับพระเจ้าขึ้นเราก็มีพระพรของพระเจ้ามากขึ้นและเป็นพรได้มากขึ้นเรื่อยๆเราอยากจะหนุนใจและท้าทายพี่น้องให้ทุกคนเนี่ยขยับขึ้นในชีวิตคริสเตียนเติบโตขึ้นในการติดตามพระเจ้าที่โบสถ์เราเนี่ยก่อนที่จะสร้างนะครับพี่น้องเราไม่สามารถสร้างได้ทันทีทันใดเราต้องไปยื่นแบบแล้วที่แรกเนี่ยเราตั้งใจว่า เราจะสร้างโบสถ์ที่จุได้ประมาณ5,000ันคนแต่พอเราไปยื่นแบบเสร็จไม่ได้เพราะว่ามีข้อจำกัดของของของเมืองอยู่ว่าถนนหน้าโบสถ์จะต้องกว้างใหญ่เท่าไหร่ถึงจะสร้างได้ดังนั้นเราเราจึงเราจึงสร้างเ,เล็กลงมาเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะถ้าเกิดสร้างใหญ่ขึ้นงบประมาณก็น่าจะมากขึ้นอีกพร้อมควรแต่ว่าเ,เราเห็นข้อจำกัดแล้วถ้าเกิดเราเองต้องการที่จะสร้างจริงๆ เราต้องปฏิบตัติตามข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดทุกอย่างของทางการเราจึงจะสร้างได้ทำนองเดียวกันในชีวิตคิสเสียงของเราเนี่ยถ้าเราเองอยากจะก้าวขยับไปมากกว่านี้เราจะต้องผ่านข้อกำหนดของพระเยซูแล้วเมื่อเราเองเออผ่านข้อกำหนดของพระเยซูเราจึงก้าวไปอีกระดับหนึ่งของการเกิดผลได้ แต่ถ้าเราไม่ผ่านข้อกําหนดนี้ดูเหมือนว่าเราจะไปลําบากเราจะแช่อยู่ที่เก่าเราจะอยู่จุดเดิมแล้วก็ไม่สามารถไปไกลกว่าที่เราเป็นอยู่ได้อันที่จริงแล้วนี่นะครับพี่น้องเ,อเรากําลังพูดถึงขั้นตอนของการเติบโตฝ่ายวิญญาณซึ่งมีอยู่ห้าขั้นเราได้แบ่งปันไปละสาขั้นวันนี้เราจะมาถึงขั้นที่4ที่เป็นขั้นที่ยอดเยี่ยมมา,มากคือขั้น ผู้รับใช้ของพระคิดหรือเราพูดกับตัวเองก็ได้บอกว่าฉันเป็นผู้รับใช้ให้เราพูดพร้อมกันฉันเป็นผู้รับใช้เอเมนนะฉันเป็นผู้รับใช้นี่เป็นขั้นที่สี่หลังจากเราทำขั้นที่สามไปเรียบร้อยเรายอมเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตของพระคิดแล้วอันที่จริงหลายคนคิดว่าจบแล้วเราแค่ยอมกับพระเยซูมันก็แค่นั้นพอแต่ความจริงไม่ใช่ เรามาถึงขั้นที่4ี่ของการเดินกับพระเยซูนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยฝ่าวิญญาณที่แท้จริงนี่คือความหมายของชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูเนี่ยได้กล่าวไว้มันเริ่มตรงนี้และพระเยซูกล่าวถึงแนวทางในการเดินกับพระองค์ในขั้นนี้ด้วยคําพูดที่เขย่าหัวใจมากๆพระองค์บอกว่าถ้าเราต้องการจะติดตามพระองค์พระองค์บอกว่าเราจะต้องทําตามข้อกําหนดของพระองค์แต่นั้นขอเตือนหน่อยครับพี่น้อง ขั้นที่สี่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าชีวิตเนี่ยมีระดับเดียวอย่างที่ผมบอกไปแล้วอันนี้ริงมันไม่ใช่จริงๆแล้วมีระดับการเติบโตที่แตกต่างกันเหมือนก,นกับการเติบโตฝ่ายร่างกายฝ่ายวิญ,ญญาณก็แบบนั้นมีระดับทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ทำนองเดียกันชีดฝ่ายวิวญ,ญญาณก็เหมือนกันมีระดับการเติบโตที่แตกต่างกันมีวัยเด็กมี <laughs> วัยหนุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยควรจะก้าวหน้าในแต่ละช่วงของชีวิตเราควรจะเติบโตขึ้นดังนั้นหากต้องการจะเดินต่อไปกับพระเยซูเราควรจะรู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วมป็นเรื่องที่ท้าทายมากดังนั้นผมเองก็เลยอยากให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นภาพเรามาทบทวนหน่อยหนึ่งนะฮะเราพูดถึงชีวิตของเราเนี่ยก่อนเรามาเชื่อพระเยซู เราทุกคนก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งใครบ้างจำได้ก่อนเชื่อพระเยซูใครใหญ่ม้โ,โหคุณนี่แบบคับแก้วเลยครับพี่น้องทุกอย่างฉันหมดอารมณ์ตัวเองความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองคุณเป็นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาเป็นที่ตั้งแต่ว่าหลังจากที่เราเองมาเชื่อพระเยซูเราได้ฟังพระกิติคุณเรื่องของพระเยซูว่าพระเยซูลักเรารลงมาตายบนกางเขนเพื่อเรา ทรงรับความผิดบาปแทนเราสิ้นพระชนเพื่อเราแล้วถูกฝังไว้สามวันแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้พระองค์มาเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทันทีที่เราเองเชื่อและวางใจแบบนี้พระคัมภีร์บ,บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในเราเราเรียกประสบการณ์นี้ว่าอะไรฮะบังเกิดใหม่พระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่ในตัวเราใครบ้างตอนนี้พระวิญญาณมาอยู่ในตัวคุณแล้วยกมือขึ้นหน่อยโอเคเกิดใหม่หรือยัง เกิดใหม่ยังครับพี่น้องเกิดใหม่แล้วโอเคเรามีพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่ในตัวเราแล้วตรงนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในตัวเรามีพระพรของพระเจ้าอยู่ในตัวเรามีสิ่งใหม่เข้ามาอยู่ในตัวเราคือพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่กับเราจากนั้นเมื่อพระวิญญาณมาอยู่ในตัวเราแล้วเราก็ต้องมาสู้กับตัวเองเพราะว่าตัวเองเคยใหญ่เคยเป็นราชาครอบครองใจหลายคนพอมาเชื่อพระเจ้าเสร็จ เนื to to yourself yourself. Time time, time you ่องจากยังไม่รู้จักกับพระวิญญาณดีก็เลยปล่อยให้ตัวเองทำไมยังคงเป็นใหญ่อยู่คุณยังคงพยายามทำตามใจตัวเองอยู่แต่ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งครั้งนี้เวลาคุณต้องการทำตัวเองทำตามใจตัวเองจะมีอีกเสียงหนึ่งคอยขัดขานอย่าทำไม่ดีเปลี่ยนใจใหม่กลับใจไหมหันหลังกลับใครบ้างเคยได้ยินเสียงประมาณนี้ยงกูขึ้นหน่อยครับพี่้องคุณได้ยินไหมได้ยินไหม อ่าแสดงว่าคุณมีพระวิญญาณอยู่จริงแต่ถ right ้าเกิดคุณไม่มีเสียงอะไรเลยสงสัยยังไม่ได้เชื่อสงสัยพระวิญญาณยังไม่ได้อยู่เพราะถ้าเกิดพระวิญญาณอยู่พระวิญญาณไม่นั่งเฉยแล้วก็มเชื่อผมพระองค์ไม่นั่งเฉยพระองค์ไม่นิ่งเฉยพระองค์จะทํางานของพระองค์พระองค์จะตรัสพระองค์จะนะคอยสะกิดพระองค์จะทําให้เราสํานึกพระบิดาทำให้สํานึกบาปอู้แต่ก่อนคุณโกหกหน้าตาเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยหลายคนอยู่นี่พอโกหกเสร็จโกหกเสร็จไปนั่งเศร้าแต่ก่อนนี่พอโกหกเสร็จนั่งยิ้มขโมยของก็ได้น ทำร้ายเพื่อนได้นั่งยิ้มแต่หลังจากที่คุณเองมาเชื่อพระเยซูหลังจากคุณโกหกหลังจากคุณเองทำร้ายคนอื่นหลังจากคุณไปขอเบอร์ของมาคุณนั่งเศร้าทำไมนั่งเศร้าไม่สบายใจเลยไม่รู้เอาของเขามาทำไมมีคี้ไม่น่าไปด่าเขาเลยมีคี้ไปหน้าทําให้เขาเจ็บเลยคุณเกิดความรู้สึกสํานึกเสียใจทําไมถึงเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าพระวิญญาณทํางานใครบ้างเดี๋ยนี้เวลาคุณทาบาปนะไม่ต้องบอกผมว่าบาปอะไรแต่ว่าเวลาคุณทําบาป คุณรู้สึกมีบางอย่างคอยสะก,กิดคุณให้คุณเองสํานึกใครบ้างเป็นมานนั่งยมไึ้าหในอ่าฉะนั้นคุณมีพระวิญญาณอยู่ใช้ได้บางคนข้างๆใช้ได้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 ไดไดฉะนั้นเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เพราะว่าถ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าจะมีเสียงสะก,กิดเสียงเตือนเรานะฮะแล้วทำไงดีที่ว่าไม่ต้องโดนเตือนบ่อยทําไงถึงจะไม่โดนเตือนบ่อยถ้าคุณไม่อยากจะโดนเตือนบ่อยเราก็ต้องให้ปรองนำเราบ่อยๆ แต่ถ้าเกิดคุณเองนำเองบ่อยๆก็โดนเตือนบ่อยเพราะมันตัวเองเนี่ยตัวเองไม่มีอะไรดีนะพ่อผีว่าไงตัวเองเป็นตัวบาปตัวเก่าธรรมชาติเก่าเป็นธรรมชาติที่ทำไมครับพี่น้องชอบทําบาปชอบมากๆเพลิน,นมากๆแฮปปี้กับการได้ทําบาปทาแล้ว่าอู้ละลิกเลลิทำางนั้นตัวเก่าถ้าเกิดนำนะมันจะลากคุณลงตําตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดคืนอ่อยให้ตัวเองนำนะและไอ้ตัวเก่าเนี่ยปกติมันไม่่อยชอบอยู่ภายใต้อวาทของพระผู้เป็นเจ้าไม่ชอบทําตามม้ามี แะถ้าเกิดเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเอาตัวเองเป็นใหญ่มีแนวโน้มว่าเราเองก็จะดึงชีวิตลงต่ําอยู่เรื่อยๆและวิธีที่ไม่ให้พระวิญญาณต้องมาคอยเตือนเราทํำยังไงก็ให้พระวิญญาณน,นาเราซะเลยนั่นคือทำไมให้พี่น้องเนี่ยให้พระวิญญาณมามาอยู่ตรงนี้แทนใครบ้างตอนนี้พระวิญญาณค่อนข้างจะนําส่วนใหญ่แล้วลงมอข้นหน่อยกมอข้นงไหนนำส่วนใหญ่แล้วเอนะนะเมนโปอบุร์ขาวโครเจ้าหนครับพี่น้องแต่หลายคนนะพี่น้องคุณขังพระวิญญาณไว้หลายเดือนแล้วนะ ไม่อยอมให้พยานทางานเท่าไรเลยเพราะพยานจะพูดอะไรคุณชอบบอกพเพาเงียบเงียบเงียบอย่าพูดอย่าพูดนะ,ะแล้วคุณจะจัดการเองเอาละไม่เป็นไรผมว่าคุณจะโตขึ้นในองค์พระผู้เนเจ้าเอาละเมื่อเรามาดูภาพนะครับเลยจ,จึงมีเกิดม,มีการพัฒนาขึ้นในรูปแบบนี้สังเกตว่านะคะขั้นที่หนึ่งคือเราได้รับความรอดเพราะเรามีเรามีพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่ในตัวเรา พอเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเราปุ๊บเราก็ขยับไปสู่ขั้นที่สองโดยออโตเมติกเป็นขั้นที่มีเหมือนกับว่าเป็นการแข่งมวยปั้มกันอยู่ต้องสู้กันอยู่ตรงนี้ระหว่างระหว่างตัวเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่ามาถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าอาทย์ที่ผ่านมาหลายคนได้ทําตรงนั้นไปแล้วแล้วคุณเองไปถึงจุดนั้นแล้วนั่นคือจุดของอะไรจุดของการที่เราเองยอมจำนนคุณถวายตัวเป็นเครื่องบูชาพระบิดาเจ้าค่ะลูกขอยอมต่อพรงลูกขอมอบทุกอย่างมอบชีวิตมอบทุกอย่างที่มี ให้กับพระองค์เป็นผู้ดูแลลูกขอไว้วางใจเพราะลูกรู้ว่าพระองค์ดีพระองค์มีความรักมีความห่วงใยเมื่อลูกพิจารณาดูพระกรุณาของพระองค์แล้วในสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อลูกโอ้สารพัดอย่างนะพระองค์ประทานพระบุตรพระองค์ทรงไถ่ลูกพระองค์ทรงยกโทษบาปพระองค์ทรงชำระพระองค์ทรงคอยดูแลห่วงใยพระองค์ทรงดีต่อลูกมีแผนการที่ยอดเยี่ยมต่อลูกเมื่อมานั่งมองดูสิ่งที่พระองค์ทำสิ่งที่พระองค์เป็นและที่พระองค์สำแดงออกต่อตัวของลูกโอ้โหแบบลูกทำได้อย่างเดียวคือ ยอมจำนวนขอมอบชีวิตแทนที่ตัวเองจะพยายามดูแลตัวเองพยายามจะเป็นใหญ่ไม่รู้จะเป็นใหญ่ไปทําไมไม่รู้จะมานั่งพึ่งตัวเองต่อไปทําไมสู้พึ่งพระเจ้าดีกว่าเพราะพระเจ้าปรารถนาดีอยู่แล้วก็เลยขอมอบทุกอย่างให้กับพระองค์ยกให้พระองค์จำนนต่อพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ดูแลทั้งหมดโอ้ oh, ถ้าคุณมาถึงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สุดยอดมากหมายครับคุณให้พระเยซูเป็นใหญ่นี่เป็นจุดเปลี่ยนและใครก็แล้วแต่ที่มาถึงจุดนี้แล้วคุณมาถึงจุดเปลี่ยนแล้ว ครบ้างที่คุณคิดว่าคุณเองมาถึงขั้นที่สามแล้วยกมือข้ไหนครับพี่น้องถึงขั้นที่สามแล้วโอเคที่ไม่ยกมือน,นั่นคือคุณอยู่ขั้นที่แปดหรือไงไม่ทราบนะฮะหรืออาจจะอาจารย์คิดแล้วคิดอีกก็ไม่ค่อยกล้าย,ยกเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะอยู่แถวหนึ่งหนึ่งกับสองสลับไปสลับมาอยู่เนี่ยนะ,ะ,ะผมคิดว่าหลายคนน่าจะมาถึงขั้นที่สาม นะขั้นที่ยอมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมนะพี่น้องครับคุณต้องมาถึงจุดหนึ่งที่ยอมแต่บางคนเนี่ยกว่าจะเดินทางจากจุดนี้จุด2ไปจุดี่ยเนี่ยระย,ยะดูเหมือนดูจากจากรูปี่ดูเหมือนกับสั้นๆง่ายๆแต่บางคนโอ้โหเล่นไปหลายปีบางคนนี่ก็อยู่สองมานานมากเลยคุณเชื่อป่ะไม่มีบางคนนะั้นมาเชื่อพระเจ้าอยู่จุด2เงและวจา,จา,านั้นพเอเขาถึงจุด3าเขาเขาเขาภายในไม่กี่เดือนเขาเขายอมจำนนคุกเข่าต่อพระเจ้าพระองค์จะล้าลูกขอจำนนต่อพระองค์จริงๆ ขาไม่ได้ใช้เวลายาวนานนะักเขายอมเร็วยอมเร็วก็เปลี่ยนเร็วยอมเร็วก็เห็นการการชำกิดของพระเจ้าชัดขึ้นเร็วเท่านั้นแต่คุณเชื่อไหมถ้าเกิดคุณเองดือ้อมันก็ชัดชัดอยู่แล้วเนี่ยเวลาคุณเองไม่ยอมต่อพระเจ้าใครใครนำะ่ะใครมันก็ตัตเองเข้าใจไหมดังนั้นดังนั้น,น,นเราเลือกเองอะ่ะคนเลือกคุณจะแบบไหนก็ได้คุณรู้สึกคุณเองเจ๋วมากพระเจ้า สู้เราไม่ได้เราเก่งกว่าพระเจ้าเราฉลาดกว่าพระเจ้าเรานําแล้วเราจะไปได้สวยกว่าพระเจ้าก็นําต่อไปอยู่ขั้นที่สองต่อไปเข้าใจไหมครับพี่น้องแต่ไม่น่าแปลกใจหรอกทำไมคุณเป็นอย่างทีงงงงง่เป็นอยู่บางคนก็ยังนิสัยไม่เคยดีอยู่บางคนก็ยังขี้เหนียวอยู่เหมือนเดิมบางคนก็ยังพูดจาลบๆอยู่เหมือนเดิมบางคนก็ยังโกหกเก่งอยู่เหมือนเดิมบางคนก็ข้างนอกดูดีแต่ข้างในเต็มด้วยความเน่าเหม็นเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ป <careers> <ๆ S 2> ่ะเพราะอันที่จริงเราอยู่ขั้นที่สองก็เอาตัวเองเป็นเป็นเป็นนำหน้าอยู่ดีแล้ววันนี้ผมขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะ ขยับขึ้นจากสองเป็นสามเห็นไหมครับพี่น,น้องนะเป็นสามแต่พอถึงสามแล้วเนี่ยพี่น,น้องครับมามันเป็นจุดที่สําคัญมากนะพอถึงสามปั๊บเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาถึงอีกจุดหนึ่งคือจุดที่จุดที่สี่นะซึ่งจุดที่สี่วันนี้เราเรียกว่านะคุณรู้ไหมเวลาคุณยอมต่อพระเจ้าเสร็จแล้วพระเจ้าถามาพระเจ้าบอกว่าลูกลูก,ลกยอมมอบชีวิตของเจ้าให้เราแล้วใช่ไหมย,ยอมแยกออกเพื่อเราจะใช้เจ้าได้ใช่ไหม ปรมาที่ที่ผ่านมาเราบอกถอยตัวไปขึ้นบูชาคือคุณคุณแยกตัวออกมาพระเจ้าแยกออกมาเพื่อการพิเศษพระประสงค์พิเศษของพระองค์ใช่ไหมเจ้าแยกออกมาแล้วใช่ไหมยอมแล้วใช่ไหมให้เราเองใช้เจ้าได้ใช่ไหมให้เรานําเจ้าได้ใช่ไหมจากนั้นคุณรู้แบบพระเจ้าพระเจ้าเริ่มเริ่มกระบวนการเลยนะโอเคแต่นั้นดึกก็ต้องการจะเดินต่อถ้ายอมจริงพระเจ้าก็เริ่มต้นเลยให้เจ้าทําตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทําตามวิถีทางต่อไปนี้และเนี่ยคือจุดที่สําคัญมากๆนั้นจึงไม่ใช่ไหมขอแค่เรายอมด้วยใจ พระเจ้าเริ่มต้นให้เราทําอะไรบางอย่างดังนั้นเมื่อเรายอมแล้วพระเจ้าก็เลยเริ่มต้นให้เรามีส่วนทําอะไรบางอย่างเพื่อพระองค์นะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่พระองค์จะใช้การบางอย่างเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าได้และนี่คือจุดที่สําคัญนี่นวันนี้ผมก็เลยอยากจะนําพี่น้องมาสู่ตรงนี้ด้วยกันคือนะหลักการทั่วไปของการเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ในหลักการทั่วไปของสเตจที่4หรือขั้นที่4พี่น้องต้องมี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 แนวปฏิบัติอย่างไงบ้างนะเป็นหลักการที่ผมเองอยากจะพูดได้สองสามอย่างแล้วจากนั้นผมเองจะเจาะลึก อีกสอาประการว่าในเชิงปฏิบัติพระเจ้าเรียกร้องให้เราทําอะไรในหลักในในขั้นนี้อะไรพี่น้องเมื่อเรามาอยู่ในขั้นที่4ถ้าเราคิดจะเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์หรือบุคคลที่พระเยซูคริสต์ใช้การได้เราต้องเข้าใจหลักการสองสามประการหลักการที่1คือเราต้องพร้อมทําตามข้อกําหนดของพระเยซูพูดพท่องกันพร้อมทําตามข้อกําหนดของพระเยซู พี่น้องครับบางทีเนี่ยเราใช้คําว่าข้อกําหนดบางทีเราใช้ข้อบ,บังคับเราบางทีเราใช้คําว่าสิ่งที่จําเป็นหรือบางทีเราใช้คาว่าพระประสงค์พูดง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะทําตามสิ่งที่พระเยซูก,กําหนดไว้คือในชีวิตคริสเตียนเนี่ยบางช่วงนะ,ะพี่น้องพระเจ้าทรงให้เราเลือกได้แต่เมื่อถึงอีกช่วงหนึ่งถ้าจะเดินต่อไปพระเจ้าทรงกําหนดไว้ว่าเจ้าต้องทําอะไร พระเจ้าวางแนวไว้ซึ่งคนที่จะเดินต่อไปเนี่ยคุณต้องรู้ตัวว่าคุณจะกลายเป็นสาวกขั้นก้าวหน้าเขาเรียกว่าเป็นเป็น advanced disciple เป็นสาวกในขั้นก้าวหน้านั่นหมายความว่าคุณต้องออกจากภาวะปกติไปสู่ขั้นก้าวหน้าและพระเยซูพูดไว้ไหมว่าเป็นแบบนั้นหรือผมพูดเองผมไม่ได้พูดเองผมมาจากพระคัมภีรพระเยซูตัสว่าง ในหนังสือลูกาบทที่ส4ข้อย5 27ิบหบ 27, แล้อสามสฝูงชนกลุ่มใหญ่ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูพระองค์ทรงหันมาตรัสกับพวกเขาว่าว่ายัางไงสังเกตถ้าผู้ใดมาหาเราสังเกตคาว่ามาหาเราในที่นี้เมื่อใช้คาว่ามาหาเราในที่นี้ไม่ได้ไหมายความมหาธรรมดาไม่ใช่มาเพื่อจะ เป็นผู้ติดตามธรรมดาแต่คนที่ต้องการจะเป็นสาวกของพระเยซูผู้ที่ต้องการติดตามพระองค์จริงๆพระองค์บอกว่าผู้ถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่าเอาละทีนี้พระเจ้าเริ่มกกำหนดแล้วเริ่มกำหนดแล้วเริ่มต้นรัดเข็มขัดได้พงเรียกร้องอะไรบ้างลองดูดีๆถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ต้องการจะตามเราสังเกต และไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงของตนหรือแม้แต่ชีวิตของเขาเองผู้นั้นก็อ่านพร้อมกันเป็นสาวกของเราได้หรือไม่ได้ดูเหมือนว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่จะเป็นสาวกต่อไม่ได้ฮะเพราะว่านั่นคือเงื่อนไขถ้าใครก็ตามมาหาพระเยซู แล้วคุณไม่ต้องการจะเป็นแค่ครินธรรมดาคุณต้องการจะเป็นผู้ติดตามพระองค์จริงๆในสายพระเนตรในสวรรค์และคของไนส์คุณยอมรับคุณว่าเอออันนี้เป็นสาวกของเราจริงๆพระองค์กำหนดเงื่อนไขไว้ผมไม่ได้เป็นคนกําหนดเองพระเยซูเป็นคนกาหนดพระองค์กำหนดว่าไงให้พี่น้องเขาต้องรักพระเยซูมากกว่าที่จริงในภาษากรีกใช้อีกคำหนึ่งแปลว่าเกลียดคนนั้นต้องเกลียดฟังผมให้จบนะพี่น้องอย่าเพิ่งออกไปตอนนี้นะผมบอว่าอาจารย์นุภาพสอนให้เกลียด แล้วคุณก็เอาตรงนี้ไปโคดต,ตัดตอบอว่าอาจารย์นุภาพโพสขึ้นเฟซบุ๊กอาจารย์นุภาพบอกให้เกลียดบิดามดาบุตรภรรยานะคุณฟังให้จบก่อน <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอีกภาษาหนึ่งบอกว่าคนใดก็ตามไม่ชังไม่ชังบิดามดาบุตรภรรยาและพี่น้องของตนนะฮะก็ติดตามพระเยซูไม่ได้ชังในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเกลียดเพราะพระเยซูไม่สอนให้ใครเกลียดใครพระองค์บอกให้รักเพื่อนบ้านรักพระเจ้าดังนั้นพรองค์สอนเกลียดไม่ได้แต่วันนี้ที่นี้มันหมายความว่าไง แม้เขาว่าพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่จะตามพระองค์ถ้าไม่รักพระองค์มากจริงๆมากสุดๆจนถึงขั้นที่เรียกว่ารกาักคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกับชังคนอื่นไปเลยคุณรักพระเยซูม,มากจนดูเหมือนคุณชังคนอื่นไปเลยไม่ได้คุณไม่ได้ชังอันนี้จรงิงคุณเองรักพ่อแม่เหมือนเดิมยนงรักใครต่อใครเหมือนเดิมที่จริงรักมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่เนื่องจากคุณรักพระยซสุม,มากกว่าจริงๆจนกระทั่งอันนี้ดูเหมือนกับเล็กนิดเดียว เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับที่เรารักพระเยซูโอ้โหพระองค์ต้องการให้คุณเองมีความสมบ,บันกับองค์แบบนั้นเลยถ้าไม่เป็นแบบนั้นโอ้โหผู้นั้นเป็นสาวกของเราทำไ,ไมเป็นไงบ้างจะลาออกอยังฟังเสร็โจโอ้หพระเจ้าข้อาอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นเดี๋ยวคุณจะรู้โอเคอ่านต่อไปและถ้า ผู้ใดที่ไม่ได้แบกการเขนของตนและตามเรามาก็เอาอีกแล้วก็ทำไมเป็นสาวกของเราได้หรือไม่ได้ไม่ได้ในทํานองเดียวกันไม่ว่าใครในพวกท่านที่ไม่ได้อะไรสละสละอะไรที่โอ้โอสละทุกสิ่งที่ตนมี เป็นเขาก็เป็นพูดตั้งหลายรอบตกลงพวกเช่นเราเป็นสาวกเราไม่ให้เป็นสาวกกันแน่ <c oughs> ดูเหมือนพวกกำลังทำให้เราท้อนะเนี่ยโอ้ยเรารักลงมากกว่าถ้าไม่ลักลงมากกว่าคนอื่นเป็นสาวกไม่ได้ถ้าไม่ปฏิเสธตัวเองเป็นสาวกไม่ได้ถ้าไม่เนี่ยยอมสละทุกสิ่งที่มีอยู่เป็นสาวกไม่ได้ตกลงจะได้เป็นไหมเนี่ยคุณเป็นคนเนี่ยพี่น้องต้องดู วันที่เรามาเชื่อพระเจ้าดูภาพนี้ดีกว่าวันที่เรามาเชื่อพระเจ้าเรารอดเราเรา,เรามีพระเยซูอยู่ในใจฉะนั้นเราก็มีพระวิญญาณเข้ามาอยู่แล้วเรากสส็สู้กับตัวเองจนกระทั่งเราให้พระเยซูเป็นใหญ่กว่าแล้วเรายอมแล้วเมื่อเรายอมต่อองค์พระเยซูสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพระองค์เชิญเราเดินต่อไม่ใช่ยอมเสร็จ ขายอมทุกสิ่งแล้วก็แหมตัวนั้นพผ์จะนั่งคุกเข่ายอมอยู่หน้าแท่นบูชาแล้วก็หยุดจอดป้ายนะครับผมจะยอมแล้วยอมแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบนั้นผ์ต้องการให้คุณมาถึงสภาพใจคุณยอมก่อนยอมพอยอมเสร็จพปร่งจุงคุณเดินต่อได้แล้วผมเชิญคุณเดินต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมคุณก็จะไปทําในสิ่งที่คุณอยากกระทําเป็นอย่างที่คุณอยากจะเป็นคุณเปลี่ยนไปจากเดินไม่ได้หรอกเพราะคุณเองจะนําตัวเองไปเพราะเอกเพ่อสูว่าโอเคถ้าเกิดเป็นแาบนั้นก็ทำอะไรไม่ได้มากมายนะ แต่เรามัถึงจุดนึงที่เราเองยอมเพราะเรายอมเสร็จทำไมเป็นนะเพราะคุณยอมเสร็จพระองค์เชิญเดินต่อแต่ว่าเจตนาของพระองค์คือพระองค์ต้องการจะลงลึกมากขึ้นในชีวิตของเราเพื่อจะเปลี่ยนเราเพราะคุณยอมเสร็จพระองค์ทำอะไรได้เยอะในตัวเรามากขึ้นที่คุณไม่เปลี่ยนเพราะคุณไม่ยอมถ้าคุณยอมคุณเปลี่ยนผมพูดถูกไหมพูดถูกไหมถ้าเราที่ผ่านมาไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะเราไม่ค่อยยอมแต่ถ้าเรายอมเราจะเปลี่ยนเยอะและเปลี่ยนเร็วด้วยอ๋ทีนี้เวลาเราเวลาเรายอมเนี่ยเรามาถึงขั้นที่สามนะนี่ขั้นท อันที่สามพอคุณยอมเสร็จป๊าพระเยซูทำไมเชิญต่อเชิญต่อเชิญทำไมเชิญให้เราเดินต่อแต่ว่าเวลาเดินต่อเนี่ยพระองค์ให้เราเลือกอีกแล้วทีนี้ค์ให้เราเลือกอีกแล้วว่ายอมแล้วจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อผมขอถามพี่น้องก่อนตอลงเวลาคุณยอมกับพระพระเยซูแล้วคุณจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อแน่ใจเดี๋ยวยังไม่ฟังเงื่อนไขเลยจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อแค่สังเกต พระเยซูก็เลยทำไมครับพี่น้องเนี่ยพระเยซูก็เลยขีดเส้นทางไว้ปร่งทาทางไว้สี่ถนนด้วยกันแล้วพราบอกว่าถ้าเกิดจะเดินต่อเจ้าต้องทําตามเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อเจ้าจะมายังจุดที่เราเป็นได้ดังนั้นพี่น้องครับพระเยซูก็เลยสร้างเงื่อนไขไว้ข้อกําหนดไว้ ถ้าเกิดชีวิตจะลงลึกและจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือจริงๆและจะเกิดผลและจะเป็นพอและเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างล้นไหลจริงๆปเปโตรบอกว่าเราจะต้องผ่านถนนห้าสายนี้นั่นคืออะไรถนนในการสละสละอะไรบ้างสละห้าอย่างฟังดีๆนะเมื่อกี้บางคนบอกจะตามอยู่นะสังเกตพี่น้องเป็นไงเขาต้องสละ จริงๆแล้วสละทุกคนและสละทุกอย่างแล้วก็ต้องสละอะไรบ้างณนะจุดนี้จุดนี้ผมจะเน้นมีห้าอย่างที่ก็ต้องสละมีห้าพีแรกคือ People คนที่เขารักสอง possession s คือทรัพย์สินของที่เขามี3คือ place สถานที่ต่างๆและ4 position ตำแหน่งชื่อเสียงกติยศและ6คือ priority การจัดลําดับความสําคัญเบเยซูบอกว่าถ้าเกิดเจ้าต้องการจะตามเจ้าต้องพร้อมจะสละห้าอย่างนี้แล้วทำไมพระองค์เรียกร้องให้สละห้าอย่างนี้เพราะพปรองสละมาก่อนและนี่คือขนทางแห่งไม้กางเขนถ้าเราต้องการจะตามรอยพระบาทของเบเยซูเราก็ต้องตามรอยพระบาทของเบเยซูจริงๆและนี่คือรอยพระบาทของเบเยซู พระองค์เคยสละมาะทั้งห้าอย่างขอบช่วนและพระองค์จึงได้ทำสิ่งที่มันอิมแพกโลกทั้งโลกได้เป็นพรกับคนทั้งโลกได้แล้วมาถึงเราจนปัจจุบันและถวายเกียรติพระเจ้าแบบสูงสุดแล้ววันนี้พระองค์นั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระรองค์เคยผ่านถนนห้าสายนี้วันนี้ขอพระเจ้าช่วยพวกเราที่เราเองจะผ่านถนนห้าสายนี้ด้วยกันทุกคนอาเมนหรือไม่อเมน,อเมนขอบคุณพระเจ้าสังเกต ถ้าเราไม่ยอมผ่านเราไม่ยอมเลือกเราก็จะติดแงกอยู่ตรงนี้ชนเพดานแล้วก็ก้าวต่อไปไม่ได้ชีวิตเราเองจะหยุดอยู่ระดับเดิมระดับสามซึ่งไม่ใช่สามจริงเท่าไหร่เพราะถ้าสามจริงมันต้องนําคุณต่อไปสี่เข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดสามไม่จริงคุณแค่รู้สึกว่าคุณเองยอมแต่ในจริงยังไม่ยอมจริงก็เลยเราก็เลยอยู่กั้มกึ่งระหว่างระดับสองกับระดับสามอยู่ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราต้องมาถึงจุดดหนึ่งที่เราทำาให้พี่น้อง ต้องตัดสินใจเลือกซึ่งถ้าจะเดินต่อถึงบอกมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือตามรอยพระบาทแต่ถ้าเราทําตามเงื่อนไขนี้ในที่สุดเราจะมีชีวิตทำไมครับพี่น้องเหมือนพระเยซูแบบแบบแบบเยอะมากๆอันที่จริงพระเจ้าต้องให้เราเองเหมือนพระเยซูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนั้นมันเป็นการเดินชั่วชีวิตของเราเพื่อจะเปลี่ยน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 เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นผ่านกระบวนการเหล่านี้ดังนั้นวันนี้ยังจะตามพระเยซูอยู่ไหมถามทถามจริง พร้อมจะสละแล้วเหรอเงียบเลยเริ่มเบาแล้วเพราะของจริงเริ่มเบาแล้วพี่น้องครับผมเชื่อพี่น้องพร้อมจะสละเองไมครับพี่น้องเพราะอะไรรูป้ปะเพราะมันดีมากเลยเพราะอะไรรู้ปะบางคนได้ขึ้นไปน้องคงคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคริสเตียนเราอยู่ขั้นสองก็ได้คุณคิดแบบนั้นคิดคิดแบบคนตาบอดตาสั้นมองไม่เห็นสัจธรรมว่าโอ้โหอะไรรออยู่ข้างหน้าพี่น้องรู้ไหมวันหนึ่งเราต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วเวลาคุณไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเนี่ย เชื่อผมนะพี <board> okay, ่น้องอย่าไปยืนอยู่โดยที่คุณเองอยู่ขั้นที่สองเท่านั้นว่าอะไรรึเปล่าพระเจ้าบอกโอเคจะรอดไปสวรรค์ได้เรารับเจ้ามาอยู่สวรรค์แต่คุณรู้ป่ะหลังจากนั้นคุณจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอะไรรึเปล่าเพราะที่เหลือมันจะเป็นการประทานบําเหน็จปะทานบําเน็จแล้วแต่การกระทําของเราและในที่สุดพี่น้องครับถ้าคุณไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าเลยคุณอยู่เพื่อตัวเองมาโดยตลอดเนี่ยเราอยู่เพื่อตัวเองมาโดยตลอดคุณจะไม่ได้บอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่เราทําเพื่อพระเจ้าเลย แต่ว่าพอเรามาเองมาถึงจุดตัวนี้มาถึงจุดที่4เมื่อคุณเองยอมสละสละเมื่อไหร่เพื่อคุณจะเดินตามพระเยซูเพื่อคุณเองจะมีโอกาสได้รับใช้พระเยซูแบบที่พระเยซูรับใช้ได้เป็นอย่างที่พระเยซูต้องการให้เป็นได้ทําในสิ่งที่พระเยซูต้องการให้เราทําแล้วมาถึงจุดไหนไหเนอะครับคุณเห็นว่าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานบาเหน็จให้กับเราตามการกระทําขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ด้วยหัวใจที่เราเองจำนนต่อพระเยซูโอ้โหมันจะบอกให้วันนั้นคุณจะรู้สึกดีใจขอบคุณพระเจา้าคุ้มค่าชะมัดญาติเลยคุณรู้ปะ ผมเงตอนนี้นะอายุเลขไม่อยากจะพูดเรื่องอายุเท่าไหร่พูดจริงแล้วแต่เพื่อเป็นการประกอบนะคำเทศนาในวันนี้ก็ต้องยอมพูดนะผมนี่ใกล้จะไปเลข6แล้วนะพี่นะ้องผมเนี่ยใจอยู่36นะแต่อายุเนี่ยจะไปตรงนั้นผมนั่งย้อนหลังกลับมาอนุภาพวันนึงไปยืนอยู่ตัวหน้าพระเจ้ารู้สึกไงบ้างพ่อพงศ์จะอยากเจอพระองค์มากพอาะรื่อปะเพราะตลอดที่ผ่านมา ลูกทําแบบนี้เดีย๋ยวผมจะให้พี่น้องเห็นภาพว่าทําอะไรลูกยอมลูกสะละแล้วลูกเดินตามพระองค์แล้วเมื่อมองย้อนกลับไปพระเจ้าบอกดีมากที่เจ้ายอมเราใช้เจ้าได้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 เราจะเป็นแบบที่เราเป็นเจ้าเป็นแบบที่เราต้องการเราเจ,จ้าทำสิ่งที่เ вот จ้าต้องการให้เราทาเราจดไว้หมดทุกอย่างที่เจ้าทําเพื่อเราพี่น้องคุณไม่จำเป็นต้องเป็นศิิบาลแบบผมพี่น้องเป็นอย่างในอาชีพที่พี่น้องเป็น ด,ด้วยสปิริตเดียวกันได้อเมนหรือไ,ไม่อเมนขอบคุณพระเจ้าไหมครับพี่น้องเฮ้ยะบางครั้งเราคิดว่าเราต้องมาเป็นศีษบานไม่ใหม่ใม่พบกปับเขาคุณพระเจ้าดีปกว่าผมไปขอบคุณพระเจ้าดีกัน <S <S 2> <S 2> น,นั่นละนั่นแหมาถึงจุดจุดนี้พี่น้องครับเราต้องทำไมเราต้องตัดสินใจเลือกว่าตกลงเราจะเดินต่อไหมถ้าเราเดินต่อคุณต้องเลือกอะไรถามตัวเองว่าเราจะทำไงดีกับ วันนี้ผมจะโฟกัสเรื่องคนอาทิตย์หน้าผมจะพูดเรื่องทรัพย์สินของอทิตย์ต่อไปผมชู่นเหมาสามอย่างโอ้หใช้วเวลาทั้งสามอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าคดีสี่ยากฮัโโลโหลฟังอยู่ปะคันนี้ไม่หมูบางคนฟังเนี่ยสนุกนะเพราะแต่พอถึงตอนของจริงก็โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ง่ายพี่นะครับเราต้องตัดสินใจเลือกถามตัวเองว่าเราเองจะรัก พระเจ้ามากกว่าบิดามารดาบุตรภรรยาหรือตัวเองหรือเปล่าคุณต้องเลือกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมรักพระองค์มากกว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราตามพระเยซูต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เราจะติดอยู่จุดเดิมพระเยซูอยู่ที่ปลายทางที่เมื่อกี้พี่น้องดูในรูปใช่ไหมแล้วพระองค์กำลังเรียกเราท้าทายเราให้เราเดินมาพระองค์บอกมาที่ลูกมาตามเรามาตามเรามา เราเป็นอาจารย์ของเจ้าเราเป็นลับบีของเจ้าจะเป็นเสาบ่กของเราเป็นลูกศิษย์ของเราเราสร้างข้อกําหนดไว้ก็จริงนะแต่เราอยากให้เจ้าเชื่อฟังเราอย่าโต้แย้งอย่าโต้เถียงนะถ้าเจ้าจะตามเราต่อต้องเป็นแบบนี้อยากจะไปต่ออีงหน่อยไหมทําตามที่เราบอกและพระเจ้ากําลังเชิญพี่น้องและหนุนใจเราและพระเจ้ากําหนดข้อเรียกร้องไว้บางอย่างเพื่อเราเองจะเป็นเหมือนพระองค์ได้มากขึ้นดังนั้นการรับใช้การจะเป็นผู้รับใช้จึงเป็นทางเลือกพี่น้องเลือก ตัดสินใจแล้วว่าพี่น้องจะเอายังไงเห็นไหมไม่คับพี่น้องดังนั้นเลือกเสร็จพี่น้องต้องมีใจปรารถนาดังนั้นการเดินต่อนี้พี่น้องก็เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกและเป็นสิ่งที่เราเองต้องมีใจปรารถนาท่าบีบอกว่าไงแล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนกับเหล่าสาวกคนทั้งสองแบบทั้งคนธรรมดาทั่วไปกับเหล่าสาวกเข้ามาและตรัสว่าหากผู้ใดทําไมอ่านด้วยกันตัวสีเหลืองหากผู้ใดทาไมฮะหากผู้ใด ต้องการเพราะน้องคำว่าต้องการเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญหากผู้ใดต้องการจะตามเรามาหมายความว่าต้องการจะติดตามพระเยซูเยี่ยงสาวกที่ใกล้ชิดกุญแจคืออะไรคือเราต้องต้องการมีความปรารถนาต้องการจะติดตามองแบบแบบใกล้ชิดแบบลึกซึ้งหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราไม่ได้เป็นการบังคับแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากดีไซเนอร์ความต้องการ อยากจะก้าวต่อไปไหมอยากจะจริงจังกับลงต่อไปไหมพี่น้องครับผมเองส่วนตัวผมมีใจปรารถนาอยากจะเป็นสาวกที่จริงจังผมอยากจะอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างจากเดิมผมผมต้องการอยากจะเชื่อฟังพี่เอซูมันขึ้นอยู่ความต้องการถ้าคุณไม่ต้องการมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับพี่น้องเพราะว่าคุณไม่ต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คำถามคือเราต้องถามเดียวพระเจ้าลูกลูกลูกพร้อมอยากจะ เป็นอย่างที่พระเจ้ต้องให้เป็นหรือเปล่าเป็นความปรารถนาของเราหรือไม่แล้วถ้าเกิดเราต้องการสิ่งที่ตามมาคืออะไรเขาต้องทำไมปฏิเสธตัวเองเมือ่อเราใช้คำว่าปฏิเสธตัวเองในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาพูดไว้ดีมากๆบอกว่า to deny utterly หมายความว่าเป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง to totally disregard one's own interest หมายความว่าเราเองเหมือนกับเหมือนกับว่าพร้อมจะละหรือว่าพร้อมจะทิ้งความสนใจของตัวเองอย่างสิ้นเชิง ทำไมเพราะทั้งสิ้นตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วทั้งสิ้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับพระเยซูเราสนใจพระเยซูสนใจยังไงเราสนใจพระองค์ต้องการให้เราเป็นแบบไหนดังนั้นเราต้องการอะไรเราสนเราเราชอบอะไรไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักคือพระเยซูอยากให้เป็นยังไงพระเยซูต้องการอะไรและที่พระเยซูต้องการมันดีที่สุดสำหรับเราและดีที่สุดสำหรับคนอื่นเสมออยู่แล้วโอ้โหพี่น้องถ้าคุณชิปอันนี้ได้นะคุณสามารถยกย้านี้ได้คุณรู้ปะคุณเองจะทุ่นเวลาไปเยอะเลยพอรู้ปะเพราะพระองค์จะเป็นคนเลือกให้อยู่แล้วว่่าาาอะไรรรดดีีทสสุํหับเ ผมอยากถามหน่อยแผนของพระเยซูกับแผนของเราคุณคิดว่าแผนของใครดีกว่าสิ่งที่พระเยซูจัดเตรียมให้กับเรากับสิ่งที่เราหาเองคุณคิดว่าของใครยี่ยมกว่าดังนั้นพี่น้องครับจุดนี้จึงฉลาดมากพระองค์เจ้าข้าลูกมาถึงจุดที่ลูกตัดสินใจลูกมาถึงจุดที่ลูกเลือกเลือกอะไรเลือกพระองค์และปฏิเสธความสนใจความต้องการความปรารถนาของตัวเองและขอเลือกของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ น้ำพระทัยของพระองค์ความปรารถนาของพระองค์แผนการของพระองค์นะสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ลูกขอเลือกอันนั้นมาก่อนของลูกเอาไว้ก่อนของลูกไว้ก่อนของพระองค์มาก่อนถ้าเกิดคุณทําแบบนี้นะพี่น้องคุณคิดวเหมือนกับไม่ฉลาดแต่คุณฉลาดมากเพราะอะไรไหมเพราะของพระเยซูดีสุดประมุขกับพระเยซูนะครับพี่น้องแต่ทำไมเราปฏิเสธยากเพราะเราคิดไว้ที่เราต้องการเนี่ยมันดีมาก ไอ้ทีเ่เราต้องการเนี่ยมันใช่ไอ้ทีเ่เราต้องการเนี่ยมันดีกว่าคุณไม่เชื่อว่าพระเยซูเตรียมให้เนี่ยดีกว่าแผนของพระเยซูดีกว่าพระประสงค์องค์ดีกว่าเราก็เลยไม่เอาเพราะเราเชื่อของเราดีกว่าเราก็เลยยอมไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยตามไม่ได้เราก็เลยสัมผัสกับไอ้สิ่งองค์จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้เพราะว่าเราคิดว่าของเรายังไงก็ดีกว่าของพระเย,ยซูโอ้เพี่น้องครับพูดง่ายๆนะเวลาทำเนี่ยต้องตัดสินใจจริงๆ จะเอาอยัางไงโอเคผมฟังเสร็จแล้วผมเองรู้สึกสบายใจแล้วเะเยซูบอกว่าไงอะไะเขาต้องปฏิเสธตัวเองแล้วก็รับกางเขนของตอนแบกและตามเรามาแต่นั้นขั้นนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นขั้นที่ยากไม่ง่ายเราต้องยอมจำนวนทุกสิ่งที่เรามีจากนั้นจึงจะสามารถติดตามได้และสิ่งที่เะเยซูเรียกร้องคืออันดับแรกคือ เจ้าจงเลือกความสัมพันธ์คือให้ความสัมพันธ์ของพระองค์มาก่อนทุกความสัมพันธ์เห็นแก่พระองค์ก่อนความสัมพันธ์อื่นใดในโลกที่มีโอ้โหสำหรับหลายคนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เอาละ่ะจุดที่2หลักการที่สองคือต้องเติบโตสู่การเป็นสาวกที่เป็นผู้ใหญ่หลักการคือเราทุกคนควรจะเติบโตสู่การเป็นสาวกที่เป็นผู้ใหญ่มีสาวกหลายแบบที่เติบโตกับไม่เติบโตนะ ข้อเรียกร้องของพระเยซูมีไว้เพื่อทําให้เราเป็นสาวกที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นพระเยซูต้องการอะไรพระองค์ต้องการให้เราพระองค์ต้องการให้เราไอ้นี่มีความปรารถนาต้องการพระองค์มากจนพร้อมจะจ่ายราคาทุกอย่างพระองค์ทรงเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาในเรื่องของสถานการณ์ใดก็ตามหรือว่าสถานที่ใดก็ตามพระองค์ให้เราเลือกพระองค์ก่อนเสมอและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการนั่นคือสิ่งที่สาวกที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อพระเยซูตรัสว่าจงทําแบบนี้ เขาจะคาราบบกปรองได้พระองค์เจ้ายินดีพระองค์เจ้าเต็มใจพระองค์เจ้าเพราะว่าเขาเลือกพระเยซูก่อนเสมอเพราะพระองค์จะบอกให้พี่น้องหลายๆคนไม่ง่ายหลายๆคนบอกพระองค์เจ้าลูกถวายตัวแล้วถวายตัวให้อะไรให้เมียที่บ้านถวายตัวให้สามีที่บ้านถวายตัวให้ลูกที่บ้านถวายตัวให้กับงานถวายตัวให้กับกีฬาถวายตัวให้กับเทนนิสถวายตัวให้กับการขายของดังนั้น เวลาพระเยซูบอกให้ ay, มาทําอะไรเพื่อเราหน่อยพรอะมจะขับลูกไม่ค่อยวางลูกถบายตัวหมดแล้วถบายตัวไปเรียบร้อยแล้วคุณรู้ป่ะผมที่บอกหลายคนยังตามไม่ได้คุณติดไปหมดตลอดเวลาติดนู่นติดนี่ติด,น, ύ, ตดนัน่นติดสารพัดอย่างแต่พอเรื่องอะไรครับพีแล้วพอเรื่องสายมีออ้ยได้เรื่องพระยาอุ้ยได้เรื่องลูกออ้ยได้สบายมากเลยเรื่องงาน,อานโอ้ได้คุณได้ทุกอย่างคุณเยสกับทุกอย่างคุณโนกับพระเยซูอย่างเดียวพระเยซูติดมีปัญหาหมดแล้วคุณยากมากที่คุณจะเยสกับพระเยซูในแต่ละเรื่องที่เราให้ทำเพราะอะไรป่ะเพราะคุณไม่ได้ถวายตัวจริงๆ พี่น้องทีแรกคุณฟังดจะดูง่ายนะพอ,พอเริ่มแอปพลายกับชีวิตจริงเออเริ่มเห็นภาพตัวเองชัดบางทีเราเยสตไยสูยากเหลือเกินแต่ว่าเยสกับเรื่องอื่นง่ายดังนั้นวันนี้เป็น,นะครับเราจึงต้องเติบโตสู่การเป็นสาวกที่เป็นทำไมี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นดังนั้นอาจารย์เปโลเนี่ยจึงตั้งเป้าที่ อยากเห็นทุกคนเป็นผู้ใหญ่อาจารย์บุโรนบอกว่าข้าพเจ้าเราประกาศพระองค์เราตักเตือนสั่งสอนทุกคนเห็นไหมทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยนะอาจารย์บุโรนสั่งสอนพวกเขาด้วยสติปัญญาทั้งสิน้นเพื่อจะถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่ดีพร้อมในพระคริดดีพร้อมในพระคริ์คำว่าดีพร้อมในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ทําบาปเลยแต่หมายคมว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าเราเ เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราไม่ทำบาปบ่อยเหมือนต่กอนแล้วถ้าเราทำเราก็จะรีบสะสางแล้วก็กลับใจแล้วก็จะลุกขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วนะดังนั้นคำถามคือว่าเราเราเราสามารถถวายคนไม่เป็นคริสเตียนให้เป็นคนดีพร้อมได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถเคลื่อนคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เข้ามาใกล้มากขึ้นได้แล้วนั้นคำถามคือเราสามารถสร้างสาวกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนได้ไหมเราสามารถสร้างคนไม่เป็นคริสเตียนให้เป็นสาวกได้ไหม คำตอบคือได้เพราะว่าคําว่าสาวกหมายถึงอะไรหมายความถึงคนที่เรียนจากคนอื่นแตน่้นวันนี้เป็นนะครับถ้าเราพบคนไม่เป็นคริสเตียนเราสามารถเคลื่อนเขาให้มีความสนใจในพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆได้โดยการแบ่งปันพระคำของพระเจ้าแก่เขาดึงเข้ามาในทิศทางที่ควรจะดึงถามว่าผมเองกำลังสร้างสาวกหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นตอบว่าใช่ จานั้นเมื่อเขามรรู้จักกับพระเบยซูแล้วเราก็ค่อยๆนำเขาก้าวไปสู่ระดับต่อๆไปเรื่อยๆน,นั้นพี่น้องครับเราสามารถสร้างสาวกใครได้ผมคิดว่าตั้งแต่วันที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเลยแล้วคุณสร้างไงคุณแค่พยายามนําเขาเข้ามาใกล้พระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆคนบางคนนะพี่น้องเริ่มต้นจากอะไรรู้ป่าเริ่มต้นจากเนี่ยขั้นที่5คือเป็นปฏิปักษ์ปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ฟังไม่เอาไม่ชอบอย่ามาพูดเรื่องไม้กางเขน มัเป็นไม่เบื่อไม่เมากันนะพูดเสร็จโอ้โหออกอาการคือคุณคุณแอนตี้คุณ, anti, ค,ณคุณไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าเมื่อเราเองปฏิสัมพันธ์กับเขารู้จักเขาแล้วก็ใช้เวลาเขาแบ่งปันความรักของมม่ชักับเขาเราขยับเขาจากขั้นห้ามาเป็นขั้นลบสี่แล้ต่อต้านแต่ก็ไม่ถึงขนาดปิดใจแต่ว่ายังมีฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่บ้างอย่ามาพูดนน่นนี่เวลาคุณเป็นพยายในให้เขฟังเขาเอาจจะทําตาของขวางใส่บ้างอื ต่อด้านอยู่บ้างจากนั้นพอกณเองหนุนใจใช้เวลาเขาอยู่เรื่อยๆไปทีเขามาถึงจุดที่เปิดใจจากนั้นเขาไม่ใช่เปิดใจเขาเริ่มโดน,นสวนหายอยากจะรู้จักจนในสุดวันหนึ่งเขาทำไมพี่้องมาเชื่อองค์พระเยซูได้รับความรอดแต่ว่าหลังจากรอดแล้วเราต้องช่วยคนเติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้ามาขึ้นเรื่อยๆคือขยับไปสู่ขั้นที่สองขยับไปดูขั้นที่สามขยับไปสู่ขั้นที่สี่และขั้นที่ห้าแลวสังเกตนะไ่น้องใน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 หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นขั้นที่พระเยซูทําเพื่อเรา พตั้งแต่สามไปปลายขึ้นไปปั๊บไปน้องครับเป็นขั้นที่เราทําเพื่อพระเยซูพี่นัองหลายคนในี่น้องคุณอยู่ในช่วงแค่รับพระเยซูทำเท่านั้นแต่คุณยังไม่อยู่ในจุดที่ทําเพื่อพระเยซูเลยใครบ้างตอนนี้ที่คุณได้รับสิ่งที่พระเยซูทํามาในชีวิตเข้ามาในตัวแล้วยกมือขึ้นหนคุณรับแล้วใครบ้างตอนนี้อยู่ในจุดที่คุณเริ่มต้นทําเพื่อพระเยซูบ้างยกมือขึ้นหนสังเกตจจำนวนลดลงไปเยอะเลยไม่เป็นไรเพราะเรากำลังเติบโตเรากำลังเติบโต แต่คุณต้องกระจำอย่าง,างว่าไม่ใช่เพียงเราต่รับพระพรางเดียวเพซูต้องการให้เราเองมาถึงจุดหนึ่งที่เราเองทำเพื่อพระเยซูด้วยเอาละันนั้นเป้าหมายของคิดเซเราคือเราควรจะเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและจากนั้นไปถึงอันที่สามหลักการที่สามเราต้องไม่หันหลังกลับเมื่อเจอข้อเรียกร้องที่ยากเมื่อเจอข้อเรียกร้องที่ยากคุณรู้ไหสบอนี่นเวลาเราแบ่งปันนะพี่น้องโดยเพราะนักเทปกศประกาศเราไม่ประกาศหรอกว่าจงมาหาพระเยซู จงช่งบิดามัรดาบุตรภรรยาแล้วเปิดใจต้อนรับพระเยซูเถิดเราไม่เทศอย่างนั้นนตอนที่เราเทษน,น,นานักเทศสนม,มากไม่ได้พูดอะไรที่มันดูหูเป็นแอกที่หนักให้กับคนมาเชื่อใหม่หแต่ว่าน่าเสียดายที่หลังจากคนมาเชื่อศีบาหรือผู้นำหลายๆคนก็ยังคงไม่กล้าพูดความจริงว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นยังไง ดังนั้นเราเลยคิดว่าชีวิตคริสเตียนมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเรามีแต่ได้พระพรอย่างเดียวเรามีแต่โอมาโบดน้นมัสการแล้วก็พระเจ้าก็จะดีแต่เราอวยพรเราชีวิตก็จะไปแบบได้สวยไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ต้องเสียอะไรเราไม่ต้องสละอะไรเราไม่ต้องทําอะไรเราแค่มาโบดแล้วรับพระพรถวายทรัพย์เอเมนเท่านั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วพี่น้องถ้าเกิดคุณเองฟังคำเทศนาแบบนั้นหรือผมเองทําให้พี่น้องรู้สึกแบบนั้นผมต้องขอโทษด้วยเพราะความเป็นจริงมันไม่ใช่โอเคไหม สมวนพรเทศนาออกมาเป็นแบบนั้นหรือทําให้คุณเข้าใจว่าชีวิตริสเสียงคือเป็นแบบนั้นผมต้องขอโทษด้วยแสดงว่าผมเองพูดอาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วมันจะต้องมาอีกสเต็ปหนึ่งที่เป็นสเต็ปที่คุณเองอาจจะอึดอัดใจแล้วคุณอาจจะเจอเรื่องที่มันที่มัน,ท,มนที่มันรู้สึกลําบากใจดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอช่วงที่ยากลําบากแล้วเราจะเจอข้อเรียกร้องของปรปเยซู ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกเราใช่ไหมว่าเราต้องรักพระเยซูมากกว่าทุกคนรักพระเยซูมากกว่าทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคริสเตียนธรรมดาธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีข้อริกร้องอะไรมากมายพี่น้องรู้ไหมพระเยซูเนี่ยรู้ดีว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายพระองค์จึงใช้เวลากับสาวกถึง3ปีกว่าจะช่วยสาวกสิบสองคนให้เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆไปได้และอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มติดตามพระเยซู เมื่อเราติดตามพระเยซูพระองค์เริ่มท้าทายพวกเรามากกว่าที่พวกเราพร้อมจะรับบางทีพระองค์ถามพวกเขาว่าพวกเจ้าทํเช่นนี้เพื่อเราได้ไหมพวกเขาตอบว่าเฮ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะโ้เยอะไปมากไปไกลเกินไปขอไปแค่นี้พอแต่ไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แต่พระเจ้าต้องการให้เราเองไปไกลที่สุดกับพระเยซูเพื่อประโยชน์ของเราเองแต่เราไม่รู้ว่าพรอะองค์กำลังนำเราหรือเราอาจจะไม่ค่อยร่วมมือกับพระองค์เท่าไหร่ อะไรเกิดขึ้นเมื่อหลายคนเจอช่วงที่พระเยซูท้าทายหรือเจอช่วงที่คุณสับสนมาดูด้วยกันในของจริงเนี่ยบางคนเป็นแบบนี้ในยอห์นบทที่6กข้อหกสกับ6กสิและหกสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าคําสอนนี้ทําไมวันนี้หลายคนอาจจะฟังวันนี้ว่าคุณอาจจะรู้สึกยากผมสบายใจมากเลยแสนนะผมเองเริ่มทําแบบพระเยซูทําแล้วที่มีบางช่วงที่คุณฟังเทศก็รู้สึกอื้อ วันนี้หินยังเลยวันนี้อาหารแข็งเคี้ยวไม่ค่อยเข้าเนี่ยคำสอนนี้ยากจังยากจริงใครจะรับได้สอนแบบไหนใครๆวันนี้โอ้หต้องต้องตัดสินใจต้องรักโลงมากกว่าต้องสละทิ้งบางอย่างแล้วถึงจะตามลงได้อุ้ยฟังแล้วยากชะมัดยากเลยพระเยซูทรงทราบว่าเหล่าสาวกของพระองค์งกำลังบ่นกันเรื่องนี้แตนั่นคือคุณกำลังบน่นพระเยซูรู้นะคุณกำลังบ่นอยู่ในใจ ก็ตรัสกับเขาว่าไงเรื่องนี้ทําให้พวกท่านคุณเคืองใจหรือคุณเคืองใจแปลว่าไงแปลว่าเป็นเหมือนกับนี่เป็นเหมือนกับกับดักทำให้ท่านล้มใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ท่านเองเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจแล้วก็ต้องการจะทิ้งคนที่เจ้าควรจะไว้วางใจและเชื่อฟังใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเหตุทําให้เจ้ารู้สึกไม่พอใจแล้วใช่ไหมเยซูรู้ดีและพระองค์รู้ดีและผลที่เกิดขึ้นไงตั้งแต่นั้นมา สาวกของพระองค์หลายคนก็หันกลับและเลิกติดตามพระองค์เอผมจะดูว่าหลังจากเทศวันนี้แล้วเนี่ยโบสถ์จะเหลือกี่คนพี่น้องนมัสการออนไลน์จะติดตามต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังจากวันนี้พอดีผมตัดสินใจวันนี้ต้องกล้าเทศมากนะผมต้องเดินบนถนนของพระเยซูตามรอยพระบาทพระเยซูพปรงบอกให้เทศแบบนี้อ้าว ว่าตามนี้ตามเนื้อผ้าแต่ผมว่าพี่น้องจะติดตามต่อ <Yeah. S 1> เพราะเราอยู่ในยุคที่พระวิญญาณขึ้นไหวเองไหมครับพี่น้องผมมีข่าคุมารเจ้า <laughs> อาะนั่นคือนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือหลักการที่เราควรจะรู้แต่ที่นี่มาจบลงตรงนี้และอะไรคือข้อเรียกร้องไงส,สรุปแล้วที่เราต้องทําตามข้อเรียกร้องของพระเยซูนะและนี่คือข้อเรียกร้องสองสามอย่างที่ผมเองจะสรุปในวันนี้ให้พี่น้องฟังข้อเรียกร้องที่หนึ่งคือ ต้องรักพระเยซูมากกว่าทุกคนพูดพร้อมกันพี่น้องครับรักพระเยซูมากกว่าทุกคนกยยมกผมจะบอกให้พี่น้องนี่เป็นเรื่องของหัวใจจริงๆนะเรื่องของเรื่องของหัวใจว่าใครมาก่อนในชีวิตใครสําคัญที่สุดในชีวิตใครคือคนที่เราเองผูกพันเยอะสุดในชีวิตของเราพานพีบอกว่างี้ในหนังสือลูกาบทที่สิบสี่ข้อยี่ห้ายี่หกฝูงชนกลุ่มใหญ่ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูพระองค์ทรงหันมาตรัสกับเขา พวกเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องของพี่น้องชายหญิงของตนละตรงนี้ไว้นี่หนึ่งผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องเมื่อเราเริ่มต้นกับพระเจ้าเราอาจจะรักคนอื่นมากกว่ามากกว่ารักพระเจ้ารักคนอื่นมากพระเจ้าน้อยรักเมียมากรักสามีมากรักลูกมาก รักงานมากรักเพื่อนมากรักสนุกมากรักพระเยซูไหมรักแต่รักพระเยซูน้อยกว่าลูกยังสําคัญกว่าสามียังสําคัญกว่าภรรยาําคัญกว่าพ่อแม่ยังสาคัญกว่าพระเยซูเอาไว้ก่อนลูกมาก่อนภรรยามาก่อนสามีมาก่อนพ่อแม่มาก่อนญาติพี่น้องมาก่อนเพื่อนมาก่อนพระเยซูทีหลังว่างๆก่อนพระเจ้า ถ้าสะดวกสะดวกก่อนแล้วค่อยๆว่ากันหมดเจ้ตอนนี้ไม่สะดวกทำไมไม่สะดวกอ๋อตอนนี้ติดเรื่องเมียอยู่ติดเรื่องลูกอยู่ติดเรื่องสามีอยู่ติดเรื่องพ่อติดเรื่องแม่ติดเรื่องเพื่อนติดเรื่องเที่ยวติดเรื่องกีฬาโอ้สัตวัปอย่างพงศ์เอาไว้ว่างๆเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหนึง่งอาจจะว่างสักครั้งสองครั้งอย่ารบกวนมากกว่านี้เพราะว่าบีซี่มากบีซี่มากบีซี่มากคุณจะไม่ได้ตลอดเวลากับพระเจ้ากับพระเยซูนี่คุณจะไม่ได้พงศจะเป็นปัญหาคุณจะรู้สึกหนักอึ้งลำบากขานมาแล้วคุณคุณจะไไม่่่่ชอบบโสถ์เททาหรี เท้าซีคุณท้าทาทยคุณอึดอัดใจคุณรู้สึกอยู่บนไม่ไม่มีความสุขด้วยวันนี้เป็นนะครับถ้าคุณไม่มีความสุขขอโทษทีมันเคยมีคนไม่มีความสุขมาก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วในบ้านพีวันนี้เป็นนะครับพระเยซูจะท้าทายเราในที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นพระจะท้าอะไรท้าท้าท้าทายเราว่าเจ้าต้องการจะไปต่อไกลกว่านี้ไหมถ้าต้องการเจ้าต้องรักเรามากกว่าคนอื่น ความรักที่ที่เรารักผู้อื่นจําเป็นต้องยังคงอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่หายไปเห็นไหมครับเรายังคงรักพ่อแม่อยู่ไหมเราต้องรักอยู่เราต้องรักภรรยายอยู่ไหมรักอยู่เราต้องรักลูกไหมรักอยู่พระเยซูไม่เคยสอนเราเกลียดใครยังต้องรักอยู่แต่ว่าที่สาคัญคือความรักที่มีต่อพระเจ้ามากขึ้น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 จนกระทั่งเทียบกันแล้วโอ้โหเทียบกันไม่ได้มองไม่เห็นฝุ่นเลยคุณไม่ได้รักน้อยลงลูกเมียคุณอันนี้จริงคุณรักมากขึ้นด้วยซ้ำไป แต่ว่าพอเทียบกับที่รักพระเยซูแล้วพระเยซูมาก่อนเพื่อนมันยิ่งใหญ่มโหฬารมากๆจนทําให้คุณเองพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อพระเยซูก่อนอย่างอื่นหมดเลยมาเหนือทุกความสัมพันธ์แต่นั้นพี่น้องครับวันนี้วันนี้วันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่พี่น้องจะต้องเลือกว่าคุณจะรักใครก่อนดันนั้นพระบิดาบอกว่าถ้าเกิดไม่เป็นแบบนั้นเราก็จะเป็นสาวกของพระเยซูไม่ได้ ดังนั้นในข้อเรียกร้องนี้สังเกตไหมพี่น้องเมื่อเราพูดถึงข้อเรียกร้องพระเยซูพูดถึงเรื่องความสามารักของเรากับคนอื่นก่อนมาก่อนสิ่งของต่างๆคนมาก่อนเลยเพราะานั่นเป็นสิ่งที่ยากเพราะเราเองมีความผูกพันกับคนและบางทีคุณตัดใจยากจากคนนั่นเองดังนั้นวันนี้ขอพระเยซูญญเมตตาปกป้อง,อง,องพวกเราที่เราเองจะมีใจที่พร้อมจะเดินกับพระเยซูให้รักพระเยซูมากกว่าทุกคนดังนั้นพระเยซูว่าไง เรซูตตัต,ต่อว่าข้อที่สําคัญที่สุดคืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระเวนเจ้าของเราองค์พระเวนเจ้าทรงเป็นหนึ่งจงรักที่คืออากาเป้ใช้คําว่าอากาเป้อากาเปโอความรักที่ลึกซึ้งและไม่มีเงื่อนไขต่อผู้อื่นที่สาแดงออกมาเป็นการกระทําซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าคู่ควรหรือไม่จงรักองค์พระเวนเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตสุดความคิดและสุดกําลังของท่านรักแบบสุดๆุดมีเท่าไหร่รักหมดไม่มีเหลือเลยโอเคไหมครับพี่อนๆท่านจนัง่งสังเกต สังเกตมีคิคือรักแบบอากาเป้นะพี่น้องรักแบบสุดๆรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบหมดใจสุดจิตสุดกําลังสุดความคิดหมดแต่จากนั้นพระเยซูพ,พูดอีกตอนหนึ่งในมัทธิวบทที่ส,สิบเขาสังเว่าผู้ใดรักเอาล่ะพี่น้องฟังดีๆอันนี้ไม่ได้ใช้อากาเปอ,อันนี้ใช้คำว่าอะไรครับพี่น้องใช้คําว่าฟิเลโอผู้ใดรักคือฟิเลโอนะแปลว่าอะไรเป็นความรักอ,อ่อนโยนเป็นความชื่นชอบเป็นเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนกับบางคน ผู้ใดที่ชื่นชอบเป็นเพื่อนมีความแฮปปี้กับบิดามารดายิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรไม่คู่ควรแปลว่าอะไรนะคือเออโอเคไปต่อเลยไม่คู่ควรกับเราผู้ใดรักอีแลฟิลโออีแลผู้ใดรักบุตรชายบุตรสาวยิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราด้วยเหมือนกัน คุณรู้ป่าพี่นะเขามีคำสองคำที่คุณต้องรู้จักคือคำว่าอากาเป้กับคำว่าฟิเลโออากาเป้คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าเหมือนเหมือนพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่ไม่คู่ควรเราเป็นคนที่เ,เป็นศัตรูกับพระเจ้าแต่กระนั้นพระเจ้าก็ยังรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขเลยแต่เวลาพูดถึงฟิเลโอฟิเลโอเป็นอีกแบบหนึง่งฟิเลโอเป็นความรักที่เป็นความชอบพอความรู้สึกแฮปปี้ความรู้สึกชื่นบานที่คุณเองจะใช้เวลาด้วยกันพระเจ้าบอกอย่างนี้ บางคนเนี่ยบอกว่าอากาเป้พระเจ้าแต่คุณไม่ฟิเลโอพระเจ้าผมจะการลูกรักพรองนะแต่ว่าลูกไม่ค่อยมีเวลาคุยกับพรองเท่าไหร่ผมจะการลูกรักปรองแต่ว่าลูกไม่ค่อยชอบเฝ้าเดียวไม่ค่อยใช้นั่งเวลานั่งคุยกับพรองไม่ชอบนะมาโบสถ์ไม่ชอบนมัสการไม่ชอบอธิษฐานไม่ชอบที่จะมานั่งฟังเสียงพรองจดบันทึกอะไรต่ออะไรลูกไม่ชอบไปเข้ากลุ่มเซลลโดยเพราะให้เวลากับพรอง ลูกไมมเคยมีเวลาแต,แต่แต่ต้องรู้นะพงุลูกลูกรนะักพงนะลูกรักพงอยู่นะคุณรู้ปะแต่ว่าเวลาอะไรรู้ปะเวลานัดลูกนัดเมียนัดสามีนัดเพื่อนเฮ้ยไปเที่ยวด้วยกันไหมรแกคุณแฮปปี้รู้ว่าอยากไปด้วยอยากใช้เวลาอยากไปกับภรรายาอยากไปกับลูกอยากไปกับสามีอยากไปกับเพื่อนอ้เราไปกินด้วยกันเราไปเที่ยวด้วยกันเราไปแคมปิ้งด้วยกันอ้อเมืออม่อ,อไหร่บอกเมื่อไหร่ได้ทุกเมือ่อไปตีเก้าได้ไหมโอ้ได้มากที่นร้นไม่มีเวลา พอคุณโดนนาตีก็แบบโอ้คุณพี่จัดเวลาจนได้จนคุณไปได้คุณชอบคุณเฟรเลโอมากโอ้โหนะเดี๋ยวนี้ภาษาชาวบ้านเขาพูดใหม่ๆพวกวัยรุ่นใช้ฟินมากคุณฟินมากฟินฟินแฮปปี้เบิกบานกระดิกระดาโอ้แฮปปี้แฮปปี้พี่น้องใช้เวลากับพ่อแม่โอ้ได้ได้ได้พาพ่อพาแม่ไปกินข้าวผมไม่ได้บอกไม่ดีนะครับพี่น้องผมไม่ได้บอกไม่ดีไปใช้เวลากับลูกผมไม่ได้บอกไม่ดีไปใช้เวลากับสามีภรรยาผมไม่ได้บอกไม่ดีแต่ที่สำคัญคือพอพูดว่าใช้เวลากับพระเจ้าอืม รู้ไหมว่าใครมีเวลาอะไรผมจ้าค่ววันนี้ง่วงวันนี้งานเยอะผมจะข้่วเ,เ,เ,เอาไว้ก่อนพระเจ้าบ,บอกว่าไงรูป้ปะถ้าคุณฟิเลโออย่างอื่นบุคคลอื่นฟิเลโอบิดามารดายิ่งกว่าเราเจ้าไม่คู่ควรกับเราโอ้โหแรงแรงแล้วถ้าผุ้ใดรักบุตรชายบุตรสาวบางคนนะครับพี่น้องมีลูกไ,ไหแกฟิเลโอลูกมาก ดีผมรักลูกผม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 หใจสมาชิกทุกคนให้รักครอบครัวรักลูกรักเมียเราจึงมีพาร์เรนติ้งพอเราโปรโมทเรื่องการรักครอบครัวแต่แต่แต,แต่คุณเล่นฟฟเลโอลูกคุณแต่ไม่เฟเลโอพระเจ้าอันนี้พระเจ้าบอกว่าไงรู้ปะเจ้าไม่คู่ควรกับเราพี่น้องใครพูดครับพี่น้องไม่ใช่อานุภาพอย่ากโกรธผมใครพูดพดระเยซูตรัสเอง วันนี้พี่น้องกับผมชอบดาวิดมากๆเลยดาวิดบอกให้รู้ขาข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังนิเวศของพระเจ้าอ้ดาวิดบอกไปอยากไปมากๆอยากไปนิเวศของพระเจ้าเพราะดาวิดฟิลิโอพระเจ้า,ามากอยากจะเจอพระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะใช้เวลากับพระเจ้าอยากจะร้องเพลงอยากจะนมัสการอยากจะเต้นรอดในนิเวศของพระเจ้าเขา,ขา,ขาฟิลิโอเขาชอบใช้เวลากับพระเจ้าฮัลโหลฟังอยู่รอเปลา่าเอเมนพี่น้อง ราไม่ใช <l convert to Christians> ่รักพระเจ้าดิใช่เราต้องฟิเลโอพระเจ้าดิเราต้องชอบพระเจ้าพระเจ้าลูกอยากจะใช้เวลากับเราลูกอยากจะมาเรียนบ้านพี่ลูกอยากจะนมัสการลูกอยากจะชูมือลูกอยากจะเต้นรอดลูกอยากจะดิทานลูกอยากจะเฝ้าเดียวลูกอยากจะอยู่ในนิเมของพระเจ้าลูกอยากจะใช้เวลาใกล้ชิดกับพระองค์ฟังเสียงพระองค์แม้กระทั่งเดินไปไหนมาไหนลูกยังชอบพระองค์เลยตัดด้วยนำด้วยในรถลูกยังฟังเพลงพระองค์เลยยังฟังเทศของอาจารย์รูปภาพเลยโอพระเจ้าค่ะลูกอยากจะใกล้ชิดกับพร์ลูกชอบใช้เวลากับพระองค์มากมากลูกฟินพระองค์มากๆ พระเจ้าบอกว่าเนี่ยคนแบบนี้เราชอบพระเจ้าชอบคนแบบนี้เอเมนมไหมครับพี่น้องคุณเครซี่พระเจ้ามากๆเอเมหมไหมครับพี่น้องพี่น้องถ้าเราจะเครซี่แค่สักอย่างหนึ่งให้คุณเครซี่พระเจ้านั้นอากาเป้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเสมอแม้จะเป็นคนแปลกหน้าหรือศัตรูก็ตามเป็นการทําด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขโดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกของตนหรือพฤติกรรมของผู้อื่นพระเจ้าสอนรับอากาเป้คนอื่น อากาเป้พระเจ้าพระเจ้าสั่งเราให้ทาสั่งบ่อยๆแต่ฟิเลโอตั้งอยู่บนมิตรภาพต่อกันโดยมีความผูกพันทางอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวยงกับความพักดีความรักอันมีเงื่อนไขสามารถเป็นชั่วคราวและตั้งอยู่บนประโยชน์ของกันและกันพระเจ้าไม่เคยสั่งไม่มีคําสั่งเพราะเป็นเรื่องของความสมัครใจล้วนๆนี่พี่น้องครับอากาเป้พระเจ้าไว้คุณรักเพราะแล้วบาะถึงแม้คุณไม่ชอบเขาแต่คุณก็ต้องรักเขา พี่น้องคุณสามารถรักบางคนได้แต่ไม่อยากคุยด้วยก็ได้คนนี้มันดา่าลูกพรงเจ้าลูกยังรักเขาอยู่ไปกินข้าวด้วยกันไหม <c oughs> เอา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 ไว้ก่อนไม่ค่อยอยากกินข้าวด้วยแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะแต่ไม่อยากกินข้าวด้วยพี่น้องพระเจ้าต้องให้คุณเองทั้งอากเาเป้พรงและฟิเลโอพรงนั้นวันนี้พระเจ้าลูกอยากจะรักพรงมากขึ้นคุณและผมชอบมานามัสการ ผมชอบฟังคำเทศนาบางทีผมฟังผม,ผมเรียนมั่งพีนะผมนั่งเรียนถึงตีสองตีสามเมื่อเร็วๆนี้ผมเองไปต่างไป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 อยู่ที่ไปไปที่ชะอมัมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อไหมผมตื่นมาตอนเช้าตื่นมาทำไรวะมีการอบรมต่างประเทศคุยเรื่องพระคำของพระเจ้าผมบอกเฮ้ย hey, ผมตื่นมาก่อนผมมานั่งฟังกลางคืนผมนั่งฟังเลยเขาเริ่มตอนสิบเอ็ดโมงเลิกประมาณตีสองผมยังนั่งฟังาาว่พาพรนะเจ้าเออเลิกห้าทุ่มเลิกห้าทุ่มแล้วก็เลิกตีสอง ะองค์เจ้าลูกอยากจะฟิเลโอระรงอยากจะรู้จักระรงอยากจะใกล้ชิดกับโปรองอยากจะเทศน์เกับโรงอยากจะฟังเสียงโะรงพี่น้องคุณต้องอกักเปและฟิเลโอพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องอันที่สองคือต้องให้เกียรติและเห็นแก่พระคริ์และงานของโะรงเหนือกว่าทุกความสัมพันธ์ของมนุษย์เห็นแก่พระเยซูเหนือกว่าทุกความสัมพันธ์ของมนุษย์ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพวกเราด้วยวันนี้พี่น้องเราอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องยากมากใช่ครับยากมาก หากพระเจ้าตรัสกับเราว่าจงมอบลูกของเจ้าให้กับเราเราอาจจะรู้ว่าเราอาจจะรักลูกมากกว่าพระเยซูก็ได้เราคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกได้ดีกว่าพระองค์หรือเปล่าไม่แน่ใจดังนั้นเราอาจจะไม่ยอมมอบลูกให้กับพระเจ้าวันนี้เราต้องมอบลูกให้กับพระเยซูมอบครอบครัวให้กับพระเยซูมอบพ่อแม่ให้กับพระเยซูมอบคนที่เรารักให้กับพระเยซูที่เราไม่มอบอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ไว้ใจพระองค์ก็ได้พระเจ้าถามว่าทําไม ลาจะตอบว่าไม่ทราบในการพรองเจ้าค่ะพระเจ้าตอบว่าเพราะเจ้าไม่เชื่อว่าเรารักลูกของเจ้าใช่ไหมคิดดีๆพระเจ้ารักพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และส่งพระบุตรของพระองค์มาตายแทนเราพระองค์รักเรามากขนาดไหนวันนี้พี่น้องครับถ้าเกิดคุณเองเออ มาถึงจุดหนึ่งเราเองต้องมาถึงจุดหนึ่งที่เราเองจะบอกตัวเองว่าเจ้าเราเรารักพระองค์มากกว่าทุกอย่างหมดผมจําได้ตอนผมเองเริ่มจะรับใช้พระเจ้าใหม่ๆต้องตัดสินใจนะว่าจะให้ใครมาเป็นหนึ่งในชีวิตถามผมว่าห่วงลูกไหมวันหนึ่งผมต้องแต่งงานใช่ไหมตอนนี้ยังไม่แต่งงานด้วยซ้ำแแบรโบดก็เล็กๆสมาชิกก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วพระเจ้าถามผมบอกอาจารย์ว่าอ,อ,อนุภาพ จ้าจะเลือกเรามากกว่าบุคคลหนึ่งใดไหมก็ตอบยากมนกเพราะว่าผมต้องแต่งงานกับอาจารีนาแล้วพอเราก่อนจะแต่งงานเราคุยกันผมบอกจารีนาว่าคุณนาผมตัดสินใจรับใช้พระเจ้าและพระเจ้าสําคัญมากสำหรับผมผมเห็นแก่พระเจ้าและงานของพระเจ้ามากจริงๆดังนั้น เมื่อเราแต่งงานกันเราอาจจะไม่มีบ้านของตัวเองเราอาจจะไม่มีรถขับเราจะต้องนั่งรถม์นั่งมอเตอร์ไซค์อย่างนีของมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองลูกของเราอาจจะเรียนได้แค่ตรงเนี้ยแถวคลองกระจะเนี้ยข้างๆคลองตรงเนี้ยเราอาจจะไม่มีเงินและเราก็อาจจะต้องอยู่แบบง่ายๆกินอยู่แบบง่ายๆเรา,าม,มันถามอาจารย์นาว่าคุณโอเคไหม เจ้าวินาตอบอกว่าพี่เป็นไงเป็นกันเราเลือกพระเจ้าก่อนตอนพูดคิดว่าจะเป็นแบบนั้นจริงเลยนะครับพี่น้องเออเราคงจะลำบากเราคงจะไม่มีรถขับเราคงจะไม่มีบ้านเราคงจะลูกเราคงจะเลี้ยงครองกระจาแต่คุณทราบไหมเวลาเอาข้องจริงตรงกันข้ามหมดทุกอย่างเรามีรถขับเรามีบ้านไม่ใช่หลังเดียว ผมมีบ้านมากกว่าหนึ่งหลังนะฮะเพราะว่าพระเจ้าเมตตาพานภรรยาแกทํางานทําการแกรู้จักบริหารจัดการ <im it> ลูกไม่ต้องเรียนอย่างที่ว่าเขาได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์มันตรงกันข้ามหมดเลยแต่มันเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นจากพระองค์เจ้าค่ะลูกเลือกรองก่อนคุณเชื่อไหมบางทีคุณคิดว่าคุณเลือกพระเจ้าแล้วคุณเสียสละแล้วคุณจะแย่อันที่จริงที่เราเลือกพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรามากกว่า เอเปนไรครับพี่น้าเขาเลือกพระเจ้าแต่ถ้ามันไม่ออกมาเป็นแบบนี้โอเคไหมสมมุตในสุดเป็นในที่ผมพูดจริงผมจะบอกกันไปแล้วว่าผมก็โอเคเหมือนกันเพราะอะไรหรือเปล่าพอมีบางคนที่เวลาเขาเลือกพระเจ้าก่อนมันหมายความว่าไงหรือเปล่ามันหมายความว่าเขาต้องออกจากประเทศของเขาเขาต้องไปอยู่ที่พม่าเขาต้องไปอยู่ที่ปาับนิวกินีเขาต้องไปอยู่ในแดนที่คนเถื่อนยังไม่ทันไปประกาศเรื่องของพระเยซูเลยขี่ไอ้ไอ้นั่งเครื่องบินไป แล้วก็ไปลงจากไปลงไปลงที่ชายชายชายหาดที่หนึ่งยังไม่ทันได้พูดบใครยัง,ยงไม่ทันเป็นวิญญาณใครเลยปรากฏคนในบู่บ้านนั้นแห่กันมาฆ่าเขาตายหมดทุกคนเลยนี่เลือกพระเยซูจบลงแบบนี้มันไม่ได้หมายวห้เขาคุณจะจบลงจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปแต่พวกเขาไม่เสียดายชีวิตเลยเพราะเขาเลือกพระเยซูและเห็นแก่งานของพระเยซูก่อนเพื่อนแม้ว่าต้องเจ็บปวดแม้ว่าลูกเมียต้องถูกทิ้งอยู่ที่บ้านแต่ขอบคุณพระเจ้าลูกเมียของเขาได้วิญญาณเดียวกัน กับสามีของเขาในวิญญาณเดีวยวก,กันกับพ่อของเขาในที่สุดแทนที่จะแช่งด่าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเราจะื่พระเจ้าทําไมไปทีสามีเขาตายทําไมไปพ่อเขาตายบางคนว่าพวกเขาบอกว่าสามีของเราพ่อของเราอุศาทุ่มเทรักพระเจ้าเพื่อจะไปประกาศกับคนในหมู่บ้านนี้คนในกลุ่มนี้เผ่านี้ให้เราสารตอบให้เราเลือกพระเจ้าเหมือนกันแบบที่สามีเราเลือกให้เราไปด้วยกันเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเจ้าไปช่วยคนในเผ่านี้ให้ได้รับความรอด เขาหอบหิ้วกันมาไปที่เผ่านั้นไปเจอคนที่ฆ่าสามีเขาไปเจอคนที่ฆ่าพ่อเขาคุยกันตอนหน้าต่อตาไปเรียนภาษาไปทําดีกับพวกเขาจนในที่สุดคนทั้งเผ่าได้เปิดใจต้อนรับไปสุดยกเผ่าเพื่อพระนามของพระเจ้าแต่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าก่อนทุกความสัมพันธ์ในโลกนี้ เราทำไม่ได้บางครั้งเป็นเรื่องง่ายบางครั้งเป็นเรื่องยากพระเจ้าเลยบอกว่าถ้าเจ้าไม่ได้รักเรามากกว่าจะยังรักสบายอยู่จะยังเป็นห่วงเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้อยู่เจ้าตามเราไปอีกจุดหนึ่งไม่ได้ให้เป็นผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเองมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมเองบอกตัวเอง่าพงค์เจ้าการลุกเลือกพรองทั้งหมดหัวใจ ไม่ว่าเธอจะเกิดขึ้นลูกข่อนเลือกพระองค์แล้วลูกเห็นเก่งงานกับรลงเห็นแก่คนของพระองค์วันนี้พี่น้องช่ลังผมผมอยากชวนุนใจหลายๆคนที่โบสถ์เราเนี่ยมีการปกครองแบบกลุ่มเซลล์แล้วเราก็ให้พี่น้องดูแลกันสนิทกันผมต้องขอโทษพี่น้องด้วยถ้าเกิดเราดูแลพี่น้องออกนอกทางของพระเจ้าไปหน่อยหนึ่งจนกลายเป็นว่าคุณกลายเป็นติดคน ติดความสัมพันธ์มากกว่ายึดพระเจ้าเป็นที่ตั้งจงกระทั่งมอใครคนหนึ่งเดินออกจากโบสถ์ไปเพราะเขาจงย้ายบ้านบ้างหรือเขาเองมีเหตุบางอย่างต้องออกจากคริสตจักรบ้างและคุณเองรู้สึกเหมือนกับอยู่ไม่ได้พี่น้องจรรังผมเพราะฉะนุ้นใจคุณว่าเราต้องเลือกที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าตจะให้เราทํา แม้เขาไม่อยู่แต่สอเคเพราะว่าเรามีพระเยซูอยู่เรากําลังจะทําตามนิมิตของพระเจ้ามีสิ่งใหญ่มากมายที่พระเจ้าใช้เราทําด้วยกันที่โบสถ์แห่งนี้เอเมนไหมครับพี่น้องฮันเราบอกไปขอควาเจ้าด้วยกันที่พระเจ้าจะใช้พวกเราด้วยกันพี่น้องผมเลือกพระเจ้าผมผมเดินกับพระเจ้าผมไปกับพระเจ้าผมอยากให้คริสต์จักท้งคริสต์เราเดินไปด้วยกัน เลือกพระเจ้ามาก่อนเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเราแล้วเราเองพร้อมจะเลือกพระองค์มาก่อนทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดที่มันขัดขวางแผนการของพระเจ้าทําให้แผนการของพระเจ้าพลิกไปจากที่ควรจะเป็นผมขอเลือกพระเจ้าก่อนเพื่อนไม่อิงกับอย่างอืน่นวันนี้เป็น้องครับนั่นคือจุดที่พระเจ้าต้องการและรปกันเอาละผมผมสังเกตแล้วคุณรู้เปล่า คุณ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 เดินมาตรงนี้มาถึงจุดในที่เรายอมแต่พอเรายอมเสร็จพระเจ้ามีข้อเรียกร้องรักเรามากวาก,ก,ามากว่าทุกคนรักเรามากกว่าทุกคนสังเกตไปได้งพอเดินไปนานๆทำไมรู้ป่าเราจะเริ่มต้นเห็นไปเ,เราเริ่มรักพระเจ้ามากกว่าคนนี้ลวเริ่มรักมากกว่าคนนี้ลวพอไปนานๆนานๆก็ไม่มีใครอยู่ข้างในในนี้เลยเพราะว่าที่เหลือเรารักพระเจ้ามากกว่าทุกคนเลยเอเมนมไหมครับเป็น้องขอให้เป็นแบบน,นั้นเอเไนมไหมครับพป่น้องขอพระเจ้า เรารักมากกว่าเรามักมากกว่าลูกเราเรารักมากกว่าสามีรักมากกว่าเพื่อนเรารักมากกว่าคนโุ้นคนนี้เรารักพระเจ้ามากกว่าพระองค์จะค่ะแลลูกขอพระองค์ทรงโปรดนาลูกไปสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิตที่ติดตามพระองค์จริงๆเิงพี่น้องขอบคุณคิดอย่างนี้นะพี่น้องคุณ,ค,ณคุณจะรับใช้คุณจะอยู่อย่างมีความสุขมากๆคุณอยู่มีความสุขคุณจะอยู่โบสถ์จะมีความสุขมากพระเจ้าลกูกเลือกพรองแล้วคุณจะเห็นพระเจ้าใช้เราอิมแพคประเทศนี้ทั้งประเทศ เพราะเราเป็นคริสเตียนที่เลือกพระเจ้ามาก่อนเพื่อนและไม่มีอะไรหยุดเราได้เพราะเราจะขอเลือกพระเจ้าก่อนทุกอย่างหมด,ดนั้นพระองค์ตรัสก,กับชายคนนี้ว่าจงตามเรามาแต่เขาทูลว่าพระองค์เจ้า้า้เราไปฝังศพบ,บิดาก่อนพระเยซูตรัสกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังผู้ตายของพวกเขาเองเถิดส่วนท่านจงไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าผมขอถามไม่น้อยน,นะครับคุณพร้อมที่คุณเองจะเลือกพระเจ้าถึงขั้นที่ยอมให้บางคนขุนเคืองใจไหม ราะคุณเลือกพระเจ้าภรรยาสักคุณเคืองใจคุณลูกคุณเคืองใจคุณเพื่อนคุณคุณเคืองใจคุณครอบครัวคุณเคืองใจคุณแต่แม้ว่าเขาคุณเคืองใจคุณยังคงเลือกพระเจ้าก่อนเสมอจ้าองสําคัญที่สุดลงมาก่อนทุกอย่างแต่ไม่ใช่พูดแบบนี้ไม่ใช่คุณเองรักครอบครัวน้อยลงไม่มีทางพระเจ้าสอนให้คุณรักครอบครัว คุณต้องอธิษฐานเพื่อสามีคุณต้องอธิษฐานเพื่อภรรยาคุณทำเพื่อลูกคุณทำเพื่อพ่อแม่ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าคุณต้องอธิษฐานไปแล้วคุณต้อง,องอรกองักเขาพระเจ้าไม่สอนให้คุณเองเกลียดใครหรือไม่รักใครไม่ใช่แต่ที่สำคัญคือพระเจ้าต้องมาก่อนแล้วยิ่งพระเจ้ามาก่อนมากเท่าไหร่คุณยิ่งรักคนอื่นง่ายขึ้นเท่านั้นอันนี้จริงแล้วอับราฮัมโดนทดสอบเหมือนกันจะฆ่าลูกพระเจ้าบอกให้มาถวายเครื่องบูชาทดสอบลองใจว่ารัก พระเจ้ามากกว่ารักลูกหรือเปล่าเขาเอาจริงผมจะให้ลูกรักพรองมากกว่าลูกกําลังจะฆ่าลูกพระเจ้าหยุดอย่าอย่าทำพี่น้องพระเจ้าไม่ให้คุณทํรลายไข่คุณก็จะได้ผมพูดไหมพระเจ้าไม่ทำแบบนั้นแต่พระเจ้าได้คุณรักพรองมากที่สุดรักพรองมากที่สุดเลยบอกว่าไงอย่าแต่ต้องเด็กอย่าทําอะไรเขาเลยบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเก่งพระเจ้าเพราะเจ้าไม่ได้หวงลูกของเจ้าจากเราแม้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าแล้วการสุดท้าย ต้องปฏิเสธตนเองแบกขังเขนและติดตามพระเยซูพี่น้องที่เราพูดไปตอนแรกเป็นการร,กร,าากกรักพระเจ้ามากกว่าคนอื่นแต่ทีนี้อย่างสุดท้ายรักพระเจ้ามากกว่าตัวเองเมื่อสักครู่นี้รักพระเยซูมากกว่าคนอื่นแต่ตอนนี้รักพระเยซูมากกว่ารักตัวเองถ้าเกิดนึกถึงภาพขีดวงนี้เป็นวงกลมคนที่เรารักและมีความผูกพันด้วย มีพ่อแม่ลูกปู่ยา่าตาทวดญาติพี่น้องต่างๆหลังจากพูดตรงนี้เสร็จสรรับปั๊บเยซูจับเราใส่เข้าไปด้วยรวมทั้งตัวเจ้าด้วยอยู่ในวงกลมนี้และพระเยซูอยู่ตรงนี้และพระบอกว่าเจ้าจงรักเรามากกว่าทั้งหมดตรงน,รรงนี้รวมทั้งตัวเจ้าเองด้วยต้องปฏิเสธตัวเองวันนี้พี่น้องคุณพร้อมจะปฏิเสธตัวเองไหมยังถ้าเราต้องการตามพระเยซู และพระองค์ทรงเรียกฝูงชนกับเหล่าสาวกเข้ามาและตรัสว่าหากผู้ใดต้องการปรารถนาจะตามเราเขาต้องปฏิเสธตัวเองรับการเขียนของตนและตามเรามาผมขอพระเจ้ญญาส่วนเมตตาช่วยพวกเราทุกคนที่เรา,รอเ,ราเองจะปฏิเสธตัวเองได้ผมจำได้ตอนที่ กำลังเดินกับพระเจ้ามีอยู่จุดหนึ่งพระเจ้าถามผมบอกอาจารย์อนุภาพจะพร้อมจะไปไเสด็จสิ่งที่ชอบไหมและพร้อมจะเชื่อฟังเรามากกว่าไหมพระบกพร้ม์รมจะเรื่องอะไรพระเจ้าทำงานในใจเท่าั่หนึ่งเกิดอุบัติเหตุและจะพูดไม่ได้ จะเดินไม่ได้จะต้องนั่งรถเข็นรับใช้เราแบบที่ทุกวันนี้ทำอยู่ไม่ได้พระเยซูถามผมว่าเจ้ายังจะรักเราอยู่ไหมว้าวพูดง่ายแต่ตอบยากมากโอ้พงเจ้าค่ะขอเวลาคิดก่อนได้ปหะไม่อยากตอบเร็วเกิดอุบัติเหตุซึ่งผมขอพระเจ้าอย่าให้เกิด พระเจ้าถามผมจะนั่งรถเข็นจะพูดไม่ได้จะรับใช้ไม่ได้เจ้ายังคงจะรักเราอยู่ไหมมากกว่าทุกอย่างอยู่ไหมเป็นวันหนึ่งผมผมคุกเข่าอธิษฐานพระบิดาเจ้าค่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกลูกขอบอกลูกอาจจะพูดไม่รู้จริงๆใจลูก ความสามารถความเชื่อความเข้มแข็งลูกจะเป็นขนาดไหนแต่ถ้าพงอ์ถามหัวใจของลูกลูกใจบอกอยากจะบอกกับพงษ์ว่าลูกขอเลิกพงษ์และยังรักพงษ์อยู่ให้เป็นแบบนั้นแล้วถ้าวันหนึ่ง mm hmm. เจ้าจะไม่ได้เทศที่นี่เจ้าจะไม่ได้ยืนอยู่บนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้แบ่งปันไม่ได้สอน เจ้าจะนั่งอยู่ข้างล่างและหนุนใจให้กำลังใจคนรุ่นต่อไปขึ้นมารับใช้โดยที่เจ้าไม่ได้เป็นผู้นำอีกต่อไปเจ้าไม่ได้เป็นสีบานหลักของโบสถ์ีต่อไปเจ้าทำเพื่อเราได้ไหมว้าว พูดง่ายแต่ตอนทำนี่เนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงพี่น้องผมคุกเข่าร้องให้กับพระเจ้าจ,าจะถ้ามันต้องเป็นแบบนั้นแล้วท่านได้เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ลูกขอปฏิเสธตัวเองแล้วขอรับน้ำพระทัยของพระองค์เชิญลงทำได้ลูกพร้อม พี่น้องคุณเชื่อไหมว่าเราผมตอบเสร็จไป่้องมาเกิดอะไรขึ้นรูไ้ไ่มไม่เกิดสันติสุขขึ้นในใจอย่างบอกไม่ถูกมันไม่ได้รับการปลดปล่อยไม่ได้รับการกู้การแตะการสัมผัสการยกระดับหัวใจขึ้นไปสู่อีกเลเวลหนึ่งที่คุณเองไม่ได้ติดยึดอยู่กับอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้มันต้องอย่างนู้นอย่างนี้นันคุณมีอะไรคือพระเจ้าถ้าเกิดพวกต้องการยังไงลูกโอเคหมดอะไรก็ได้เราจะก็โอเคขอบคุณพระเจ้า อาถรพวันหนึ่งเจ้าไม่ต้องเป็นประธานได้ไหมของของค<อ>ริสเสนาผัดวันหนึ่งเจ้าไม่ต้องอยู่ในกลุ่มอื่นที่เจ้าเคยอยู่และเจ้าเคยไปยืนบนเวท,ทีเจ้าเป็นที่รู้จักของคนอื่นๆมากมายแล้ววันหนึ่งเจ้าจะไม่ต้องเป็นแบบนั้นแล้วเจ้าจะอยู่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 เบื้องหลังอธิษฐานหนุนน้ำใจโค้ชเมนเตอร์คนเจ้าทาได้ไหมอ๋อมันมันตอบง่ายยากเหมือนกันตอนที่คุณเองกําลังแอคทีฟมากๆในการทนานู่นทำนีน่ทำนัน้นเพื่อพระเจา้าแต่ผมเองในวันนั้นผมตอบพระเจา้าโปรดเจา้าค่ะ ได้โอเคอะไรก็ได้ลูกเลือกโปร่งก่อนทุกอย่างหมดพี่น้องเจ้าขอผมพมที่บอกมันไม่ง่ายเพราะคุณต้องตัดสินใจเพราะคุณต้องเลือกเพราะคุณต้องบอกพระเจ้าแกใครสำคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดสุดวันหนึ่งลูกของเจ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมา เจ้ายัจะรักเราอยู่หรือเปล่าโอ้โหนนนนนไม่ใช่ผิดผมมีแค่คนเดียวผมจะเพีแค่คนเดียวอย่าให้เพียอะไรเกิดเขาเขาเขาเดียวแล้วพระเจ้าชิดผมมาอย่างนี้ไม่ใช่พูดถึงผิดไม่ใ้พูดถึงลูกที่อยู่ในท้องของอาจารย์พีนาพะผมค้างคาในความคิดมานานพระเจ้าถามผมว่าเจ้ายังจะรักเราอยู่ไหมพยาผมตั้งท้องพี่น้องคุรลูกเขาแทงไปหลายครั้งและครั้งสุดท้ายที่เขาแทงเด็กในท้องอายุประมาณหกเดือนกว่า ๋อเป็นผู้หญิงเราอยากได้ผู้หญิงเราในครอบครัวอยากได้ลูกสาวมากๆเลยอยู่ดนีพี่นอนนะครับพระยาผมน้าเดินแทงลูกออกมาแล้วผมไปยืนอยู่ด้วยในวันที่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 โรงพยาบาลกลางคืนโอ้น้ําเดินแล้วหมอพาไปที่โรงพาไปในห้องห้องไอซียูห้อง, ICU, ห,องห้องอะไรเขาเรียกห้องอะไรไม่ทราบห้องห้องที่ทํคลอดฮะปรากฏว่าพระยาผมหมอผ่าตัดเอาลูกออกมาล้องังเอาแวะผมได้ยินเสียงเอาแวะ หนึ่งครั้งแล้วก็ยกลูกมาแล้วจะน่าเอาทำไมเอาแวะเดียวแล้วหายไปไหนเลยปรากฏว่าจากนั้นเขาหมดลมหายใจไปพระเจ้าถามผมอนุภาพเจ้าจยังรักเราอยู่หรือเปล่าว่าบุตก,ก,การท่านทำไมเขาทำไมองไ,ไม่ช่วยทำไมบงไม่รักษาทำไมบงไม่ให้เขามีชีวิตยอยู่ต่อทำไมบงไม่ให้หมอทำอะไรสักอย่างหนึง่งมันน่าจะโอเคนะบุตก,ก,การแต่ใน,นสุดเขาจากไป ก็เรามาถึงจุดจดหนึ่งพระเจ้าทางานในใจผมแล้วผมคิดใหม่พงเจค่ะลูกยอมรับรองทุกอย่างแล้วคุณรู้ไหมมุมคิดผมกับภรรยาเปลี่ยนไปคือเรื่องบัพพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสชื่นชมมีความสุขกับลูกคนนี้หกเดือนในท้องของภรรยาแม้เราไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่กขอบคุณที่เราได้มีโอกาสน,นอนหูไปฟังเขาหัวใจเขาเต้น ได้มีโอกาสได้แตะในท้องตอนเขาดิ้นและได้มีโอกาสได้ยินเสียงเขาหนึ่งครั้งเอาแว่หลจากนั้นพระเจ้ารับเขาไปอยู่กับพระองค์บอกว่ากับพระเจ้าพระองค์จะกาขอบคุณพระองค์หรับหกเดือนหกเดือนแห่งความชื่นบานแห่งความสุขที่ได้มีโอกาสใช้เวลากับลูกหกเดือนวันหนึ่งเราจะไปเจอกันบนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งและเราอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่บนโลกพระเจ้าให้เราอยู่หกเดือน ขอบคุณพระงและข้าพระองค์ยังรักพระองค์อยู่เหมือนเดิมและขอบคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างวันนี้พี่น้องที่รักของผมก็มา,ามกันหน่อยคุณยังรักพระเยซูอยู่ไหมทมกลางทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระองค์ยังมีค่าต่อาไหมยังสําคัญต่อาไหมยังคือทุกอย่างของเราไหมหรือถ้ากัไม่มีคนนี้โอ้เราอยู่ไม่ได้โอ้ถ้ามีคนนั้นเราเราจะรู้สึกนู่นนี้นั่นหรือ พราถ้าไม่มีพรรองต่หากที่ลูกอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีอย่างอื่นวันนี้บางคนนะคุณอาจจะผิดหวังกับแฟนคุณอกหักเขาบอกเขารักคุณแต่ในสุดเขาทิ้งคุณไปแล้วคุณเจ็บใจทำไมได้ไม่เลยกันวันนี้ไม่น้ว่คุณไม่ได้ขาดอะไรเพราะพระเยซูไม่เคยทิ้งคุณเลยเพราะยังอยู่กันตลอดเวลาพราะยังรักเราตลอดเวลาไม่เป็นใครเป็นนอ้นฮาเลลูยาขอบคุณขอบคุณพระเยซู ในกลุ่มเซลอจาจจะมีบางคนทิ้งเราไปหัวหน้าเซลอ์จะทิ้งเราไปพี่เลี้ยงอาจจะทิ้งเราไปไม่มีปัญหาพี่น้องครับแต่พระเยซูย,ยังอยู่กับเราและพระองค์ยังรักเราและพระองค์ยังคือทุกอย่างที่หัวใจเราต้องการและเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเยซูและพระองค์ยังคงนำเรานำขึ้นใจเราเดินหน้าต่อไปเพราะพระเยซูยังเป็นที่หนึ่งในหัวใจเราตลอดเวลาพี่น้องครับเราประพฤตกับพระเยซูด้วยกันเรายืนขึ้นด้วยกันในเวลา,น,านี้นะครับ